นานมาแล้วมีชายขี้เมาประจำหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่านายยอดนายยอดเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่จึงรักและตามใจเขามากทำให้เขาเป็นคนไม่เอาทานไม่ต้องทำงานอะไรก็มีกินมีใช้วันๆจึงเอาแต่ดื่มเหล้าและเดินเที่ยวเตลเตนในหมู่บ้านท้าดวลเหล้ากับชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อย ทาให้พ่อแม่ของนายยอดทั้งเป็นห่วงทั้งเหนื่อยใจกับลูกคนนี้มากที่หมู่บ้านเดียวกันนี้มีเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งชื่อนายเรืองนายเรืองนั้นแม้จะมีเมียหลายคนแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความขี้เหนียวกับทุกๆคนมากถ้าบ้านไหนมีงานบูญงานบวชหรือแม้กระทั่งงานศพนายเรือง ก็ไม่เป็นอันพลาดที่จะไปร่วมวงเพื่อจะได้กินฟรีอยู่เสมอวันหนึ่งที่บ้านของนายยอดจัดงานบุญนายเรืองก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมงานด้วยขณะที่นายเรืองดื่มเหล้าจนเมามายพวกชาวบ้านคนอื่นต่างเริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงนายยอดที่ยังนั่งดื่มอยู่เท่านั้นนายเรืองกำลังเมาได้ที่เห็นนายยอดขี้เมาประจำหมู่บ้าน อย่างนั่งดื่มอยู่ทำให้นึกถึงเรื่องที่นายยอดชอบท้าดวนเล่ากับคนในหมู่บ้านจึงได้พูดขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> ไอยอดแกจะดื่มคนเดียวเหงาเหงาอยู่ทำไมตรงนี้มานี่มาแข่งกับข้าดีกว่าข้าก็อยากจะรู้นะักว่าระหว่างข้ากับแกใครจะคอแข็งกว่ากันนายยอด ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเพียงแต่กำลังกลุ่มๆเท่านั้นยังมีสติอยู่เป็นบางส่วนเมื่อเห็นนายเรืองที่เมามายพูดจาดังนั้นก็นึกอยากจะแกล้งนายเรืองจึงตอบไปว่าไอ้แข่งนะมันก็แข่งได้อยู่หรอกแต่แข่งเฉยเฉยมันจะไปสนุกอะไรเราควรจะมีเดิมพันกันหน่อยไหมพ่อพูดจบนายยอด ก็ยกไายเล่ามาตั้งตรงกันข้ามกับนายเรืองเอาพูดอย่างนี้ก็สวยสิวาแกอยากจะวางอะไรเป็นเดิมพันเล่านายยอดเห็นนายเรืองมีสาภาพเป็นดังนี้ก็ยิ้มกริมรีบชิงพูดต่อเอาอย่างนี้ไหมพ่อถ้าฉันชนะฉันจะให้พ่อขออะไรก็ได้จากฉันอย่างหนึง่งแต่ถ้าฉันชนะ พ่อจะต้องยกของที่มีค่าที่สุดของพ่อให้ฉันนายเรืองได้ฟังดังนั้นก็นึกแค่นหัวเราะในใจคิดว่าถึงแม้นายยอดจะขึ้นชื่อว่าเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านแต่ก็เป็นเพียงชายนมปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะเอาปัญญาที่ไหนมาสู้กับเขาได้ยิ่งเมื่อคิดทบทวนแล้วแม้บ้านนายยอดจะไม่ร่ำรวยเท่าตน แต่ก็นับว่ามีฐานะพอตัวอีกทั้งยังไงเขาก็ต้องชนะอยู่แล้วจะรีดไถ่ทรัพย์สมบัติในยอดมาเพิ่มให้กับตัวเองสักเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรคิดได้ดังนั้นจึงตอบไปอีกว่าได้ข้าตกลงจากนั้นจึงหันไปพูดกับชาวบ้านที่ยังนั่งพูดคุยสัเปเหระและยังไม่กลับบ้านแถวนั้นพวกแกทุกคน มาเป็นพยานให้ข้าทีเดี๋ยวถ้าข้าชนะแล้วจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กข้ากับไอยอดจะดวลเล่ากันถ้าข้าแพ้ข้าจะต้องยกของมีค่ามากที่สุดของข้าให้แก่มันแต่ถ้ามันแพ้ข้าจะขออะไรจากมันก็ได้อย่างหนึง่งใช่ไหมไอยอดประโยคสุดท้ายนายเรืองหันไปถามย้ำกับนายยอดเพื่อความมั่นใจ นายยอดเพียงยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าพวกชาวบ้านที่เหลือได้ยินเรื่องสนุกตางก็เรียบกรูเข้ามาล้อมวงทั้งสองเสนอตัวเป็นพยานกันยกใหญ่แข่งคราวนี้ไม่ว่าใครจะชนะพวกเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนึกซะว่ามาดูละครสนุกๆแล้วกันจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเราหายแล้วหายเรา ถูกลำเลียงมาวางหายเปล่าถูกยกออกไปห้ใหม่ก็ถูกยกเข้ามาดื่มกันไปมาสักพักนายยอดก็เริ่มแกล้งทำเป็นเมาไม้นายนเรืองเห็นดังนั้นก็ได้ใจรีบดื่มยกใหญ่หวังจะรีบชนะรีบหอบเงินทองกลับไปนอนกอะที่บ้านแต่เพราะดื่มเร็วและมากเกินไปจูจ่ๆนายเรืองก็รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง ยังไม่ทันจะพูดอะไรก็ล้มลงหมดสติไปชาวบ้านคนหนึ่งรีบเข้าไปเขย่าตัวพร้อมเรียกตัวนายเรืองแต่ก็เห็นเพียงนายเรืองที่เมาจนหมดสตินายยอดเห็นดังนั้นก็เลิกแซงทำเป็นเมามายเขานั่งยืดตัวขึ้นตรงสายตากวาดมองพวกชาวบ้านอา้าวเห็นกันแล้วนะทุกคนแล้วก็ช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยดวนเล่าคราวนี้ฉันชนะ พูดจบนายยอดก็กระดกเกล้าในมือจนหมดหายแล้วก็ยกหลังมือขึ้นมาเช็ดมุมปากก่อนจะเดินขึ้นไปบนบ้านเช้าวันต่อมานายเรืองตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวอย่างรุนแรงข้างเตียงมีจำปีเมียบ่าวคนหนึ่งคอยดูแลรับใช้อยู่เมื่อจำปีเห็นนายเรืองตื่นก็ยกน้ำมาให้ดื่มนายเรือง จึงสอบถามว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นตนกลับมาที่บ้านได้อย่างไรจำปีตอบเพียงว่านายเรืองเมาสลบอยู่ที่บ้านนายยอดมีชาวบ้านมาแจ้งนายแม่จึงให้บา่าวไพร่ไปพานายเรืองกลับบ้านแล้วสั่งให้ตนมาคอยอยู่ปรนิบัติจนกว่านายเรืองจะตื่นก็เท่านั้นเมื่อนายเรืองได้ยินชื่อนายยอด ความทรงจำของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ไหลผ่านเข้ามาในหัวดุดน้ำหลากนายเรืองหน้าซีดยังไม่ทันจะคิดอะไรจำปาลูกสาวของจำปีก็มาเรียกอยู่หน้าห้องบอกนายเรืองว่าในยอดมาหาขณะนี้ตนให้รออยู่ที่กลางบ้านนายเรืองตกอ,อกตกใจเป็นอย่างยิ่งไม่นึกว่าในยอดจะมาทวงคำสัญญา เร็วถึงขนาดนี้จึงบอกให้จำปีออกไปแจ้งแก่นายยอดว่าตนพึ่งตื่นให้รอสักครู่เดี๋ยวจะออกไปหาระหว่างนี้จำปีหาน้ำหาท่ามาคอยดูแลแขกให้ดีจำปีรับคำแล้วเดินจากไปจำปาเห็นนายเรืองดูเคร่งครึมจึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนายเรืองจึงดูตกอกตกใจเมื่อไหนยอดมาหา นายเรืองนั้นไม่ตอบอะไรทำเพียงมองหน้าจำปีแล้วจูๆ่ๆก็นึกถึงเรื่องในอดีตเดิมทีจำปีเป็นลูกสาวของชาวนาปีนั้นเกิดฝนแล้งทำให้ต้นข้าวล้มตายจนไม่มีข้าวขายชาวนาคนนั้นไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเชา่าให้กับนายเรืองจึงเอาตัวจำปีที่เป็นลูกสาว มาขอฝากไว้ให้ทำงานรับใช้แทนค่าเช่าหากหาเงินมาได้ครบก็จะมารับตัวคืนไปนเรื่องเห็นว่าชาวบ้านคนนั้นไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าอีกทั้งแม้จำปีจะเป็นลูกชาวนาทำงานหนักกรำเด็ดกรำฝนมาตั้งแต่เด็กแต่ก็มีใบหน้าที่นับได้ว่าสะสวยจึงตกลงรับจำปี มาเป็นบ่าวในเรือนหลังจากนั้นไม่นานชาวนาคนนั้นก็ล้มป่วยและตายจากไปจำปีไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนก็กลายมาเป็นบ่าวในเรือนเต็มตัวสุดท้ายก็กลายเป็นเมียอีกคนหนึ่งของนายเรืองและคลอดลูกสาวหน้าตาสะสวยชื่อว่าจำปาแม้จำปีและจำปาจะเป็นเมียและลูกของนายเรือง แต่ก็นับว่าเป็นแม่ลูกที่มีฐานะต่ำที่สุดในบรรดาเมียและลูกทั้งหมดของนายเรืองสถานะไม่ต่างอะไรจากบ่าวรับใช้ทั่วไปเพียงแต่ได้รับความเกรงใจจากหมู่บ่าวไพร่ด้วยการมากหน่อยก็เท่านั้นจำปีเห็นนายเรืองเงียบไปจึงส่งเสียงเรียกอีกครั้งเมื่อนายเรืองได้สติก็มีความคิดดีๆเกิดขึ้นทันทีรีบสั่งให้จำปี ไปยกน้ำมาให้ตนล้างหน้าล้างตาจะได้ออกไปพบกับนายยอดใช้เวลาสักพักหนึ่งนายเรืองก็เดินออกมาที่กลางเรือนเห็นนายยอดกำลังพูดคุยกับจำปาที่นั่งอยู่บนพื้นก็ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อนายยอดเห็นนายเรืองก็ยกมือไหว้นายเรืองรับไหว้ก่อนจะนั่งลงตรงตำแหน่งของเจ้าบ้านฉันมารอพ่อนานแล้ว จะไม่ขออ้อมค้อมให้เสียเวลาหวังว่าพ่อจะจำคำสัญญาที่ให้กับฉันเมื่อวานได้หากจำไม่ได้ฉันก็มีพยานมากมายเลยทีเดียวเมื่อเห็นว่าจำปีกับจำปาที่นั่งรอรับใช้อยู่มองด้วยความสงสัยนายเรืองก็มีใบหน้าแดงเล็กน้อยด้วยความอับอายก่อนจะกระแอมกระไอความเก้อเขินแล้วหันไปพูดกับนายยอดฉันจำได้อยู่แล้ว ฉันเป็นคนพูดคำไหนก่อคำนั้นเมื่อเช้าตื่นแล้วก็รู้ข่าวว่าพ่อมาฉันถึงรีบล้างหน้าล้างตาออกมาหานี่ละอีกทั้งยังได้เตรียมของที่มีค่าที่สุดของฉันไว้ให้พ่อแล้วนายยอดมองสบตาก,กับนายเรืองเห็นแต่เพียงความเจ้าเล่ย์ก็รู้ว่านายเรืองคงเตรียมเล่นลูกไม้กับตนอย่างแน่นอนคนขี้เหนียวอย่างนายเรือง ไม่มีทางยกทรัพย์สินเงินทองให้ใครง่ายๆจึงได้สอบถามต่อว่าเพราะในใจก็อยากรู้ว่าในเรืองจะมาไม้ไหนอีกถ้าอย่างนั้นก็เอาออกมาเถิดฉันยังมีธุระต้องไปทำต่อจะได้รับกลับไปเลยในใจในายเรืองนึกดูถูกคนที่ได้แต่กินเหล้าเมาหัวราน้ำทั้งวันการงานไม่รู้จักทำอย่างนายยอด จะไปมีธุระอะไรแต่ก็ทำเพียงแค่คิดในใจไม่ได้พูดออกมาแล้วหันไปเรียกจำปาจำปาเจ้าจออมานี่สิจำปาเงยหน้ามองในเรืองสังหอนในใจไม่ดีนักส่วนจำปีเป็นคนฉเฉลียวฉลาดหลังจากได้ฟังบทสนทนาเพียงนิดเดียวก็คาดเดาความคิดในเรื่องได้ถึงเจ็ดแปดส่วนรีบคว้าแขนลูกสาว มาดึงเอาไว้ไม่ให้ไปนายเรืองเห็นดังนั้นก็ตวาดเสียงดังจำปีที่เป็นลูกสาวกตันยูและจิตใจดีเมื่อเห็นผู้เป็นแม่โดนตวาดก็รีบดึงแขนออกและคานเข่าเข้าไปข้างๆนายเรืองนี่ยังไงละพ่อยอดคำกล่าวที่ว่าลูกเปรียบดังแก้วตาดวงใจของพ่อแม่จำปาเป็นลูกสาวที่ฉันรักมากที่สุดคนหนึง่ง เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้ฉันยกจำปาให้เป็นเมียพ่อยอดเลยก็แล้วกันสินสอดทองมั่นอะไรก็ไม่ต้องล็อกพ่อรับตัวมันไปได้เลยนายเรืองพูดจบก็ฉีกยิ้มกว้างให้กับความฉลาดของตัวเองลูกเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของพ่อแม่หากกล่าวเช่นนี้ออกไปใครเล่าจะกล้าเถียง บบาวไพรในเรือนเองก็มีเยอะแยะดีเสียอีกเขาจะได้เสียข้าวปลาเลี้ยงคนน้อยลงไปอีกหนึ่งคนคิดแล้วเรื่องดีๆอย่างนั้นยิงปืนนัดเดียวก็ได้นกถึงสองตัวฝ่ายนายยอดกับจำปาได้ยินดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปมีเพียงจำปีที่คาดเดาได้อยู่แล้วนั่งน้ำตาคลอลูกสาวที่นอนข้างกันมาตั้งแต่เกิด จูจูก็ถูกยกให้เป็นเมียนายยอดคนขี้เมาประจําหมู่บ้านไปเสียแล้วหลังจากบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบนายยอดที่ได้สติก็หัวล้อออกมาลั่นไม่คิดว่านายเรืองจะเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายถึงเพียงนี้หันไปมองจําปาก็เห็นเพียงเด็กสาววัยแรกรุ่นนั่งหน้าซีดเนื้อตัวสั่นเทานายยอดพิษมองใบหน้าจําปาอีกครั้ง เห็นว่ามีใบหน้าสะสวยและไม้คล้ายมันดาก็ให้รู้สึกเอ็นดูขึ้นมาจึงหันไปพูดกับนายเรืองว่าตกลงในเมื่อพ่อยกลูกสาวให้ฉันฉันก็จะขอรับคนไปเลยแล้วกันพูดจบก็ก้มลงไปพูดกับจำปาว่าเจ้าน่ะชื่อจำปาใช่ไหมพ่อเจ้ายกเจ้าให้เป็นเมียของฉันแล้ว ไปเก็บข้าวเก็บของเสียแล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมกับฉันเลยจำปายังคงสับสนงนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเด็กสาวรู้จักนายยอดผู้นี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมาไม่เอาฐานเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งตนเองจะกลายเป็นเมียของนายยอดผู้นั้นเมื่อเห็นจำปายังคงนั่งนิ่งนายเรืองก็รู้สึกงดงิด อยากจะรีบไล่นนยยอดกลับไปให้พ้นหน้าพ้นตาเสียจึงเรียกจำปีให้มาพบพาจำปาไปเก็บของจำปีจูงมือจำปาให้กลับเข้าไปในห้องสองแม่ลูกช่วยกันเก็บของพลางร่ำให้จำปีกอดปลอบลูกสาวกล่าวว่าแม้ไนยยอดจะมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแต่ก็เป็นเพียงคนขี้เมาไม่ได้มีนิสัยชั่วร้ายอะไร อีกทั้งบ้านของนายยอดก็ยังมีพอฐานะมีผู้คนนับหน้าถือตาออกจากบ้านไปครานี้คงไม่ใช่เรื่องที่แย่นักขอเพียงปรเบัตินายยอดและพ่อปู่แม่ย่าให้ดีจำปาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายเพลอเลอจะไม่ต้องทำงานหนักรับใช้คนทั้งเรือนเหมือนอยู่ที่นี่ตอนแรกจำปาก็ร้องไห้งองแงไม่อยากไปจากมารดาหนึ่ง ด้วยความรักความผูกพันสองเพราะความเป็นห่วงแต่เพราะจำปาเป็นลูกกระตันอยู่ไม่อยากให้พ่อต้องผิดคำพูดประกอบกับได้ฟังคำปลอบโยนของจำปีหลังจากเก็บของเสร็จก็บอกลาในเรื่องกับแม่จำปีอวยพรลูกสาวฝากฝังจำปากับนายยอดนายยอดที่พอรู้เรื่องสองแม่ลูกอยู่บ้างก่อเนื้อเข็นใจจำปีที่จูจูลูกสาว ก็ถูกทำเหมือนเป็นสิ่งของนึกจะยกให้ใครก็ยกให้ง่ายๆ่ราวกับว่าเป็นหมูเป็นหมานายยอดจึงรับปากว่าจะดูแลจำปีไม่ต้องลำบากแล้วจึงพาเด็กสาวกลับไปเมื่อกลับไปถึงบ้านนายยอดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังเมื่อพ่อกับแม่ของนายยอดฟังจบเห็นจำปียืนตัวสั่นอยู่หลังนายยอดก็ให้นึกสงสาร คิดในใจว่าก็แค่เลี้ยงคนเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรจึงตกลงรับจำปาเข้ามาอยู่ในเรือนจำปาเป็นบ่าวพรยมาตั้งแต่เด็กมีนิสัยขยันขันแข็งถือคติตื่นก่อนนอนทีหลังหลังจากมาอยู่บ้านของนายยอดได้ไม่นานก็คอยทำงานรับใช้ปรนิบัติพ่อปู่แม่ย่าเป็นประจำ จนพ่อปู่แม่ย่านั้นเกิดความรักความเอ็นดูในตัวลูกสะพ้ยคนนี้ฝ่ายนายยอดก็ยิ่งดูมีความสุขสบายมีจําปาคอยปรนิบัติรับใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเมาหัวราน้ำที่ไหนกลับบ้านก็จะมีเด็กสาวคอยปรนิบัติเช็ดเนื้อเช็ดตัวอยู่ข้างๆไม่เคยห่างเรียกได้ว่าลืมตามาก็เห็นหน้าทุกวัน จึงเริ่มรู้สึกรักใคร่เอ็นดูในตัวจำปามากขึ้นเรื่อยๆสามเดือนต่อมาวันหนึ่งนายยอดออกไปกินเหล้ากับเพื่อนจนพลบค่ำก็ยังไม่กลับมาแม่ฝนก็ตั้งเขาฟ้าร้องโครมครามดังมาแต่ไกลพ่อแม่ของนายยอดไม่เห็นเงาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็เริ่มกระสับกระส่ายไม่อยู่สุขจำปาที่คอยนวดแข้งนวดขาอยู่เห็นดังนั้นจึงอาสาออกไปตามนายยอดให้ แม้พ่อแม่ของนายยอดจะรู้สึกเป็นห่วงจำปาแต่ก็มีความรักลูกของตนมากกว่าเมื่อจำปาเอ่ยปากขอร้องอีกครั้งจึงยอมให้เด็กสาวออกไปจำปาเที่ยวเดินไปตามบ้านเพื่อนของนายยอดหลังแล้วหลังเล่าแต่ก็ไม่พบเจอสามีขณะที่กำลังท้ออยู่นั้นก็มีคนในหมู่บ้านบอกว่าเห็นนายยอดไปดวนเล่าอยู่ที่บ้านชาวนาคนหนึ่งตรงท้ายหมู่บ้าน จำปาจึงรีบรุดไปเมื่อไปถึงก็พบเพียงชายแปลกหน้าคนหนึ่งกับนายยอดนอนกอดไถ่เล่าหลับไหลอยู่ไม่ไกลกันเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งไม่นานฝนก็เทกระหน่ำลงมาจำปารีบเข้าไปปลุกนายยอดนายยอดนั้นลืมตาขึ้นมาก็เห็นจำปาก็พอมีสติคิดได้ว่าเด็กสาวคงมาตามกลับบ้านจึงพยายามลุกขึ้นเดินโซเซกลับบ้าน โดยมีจำปาคอยประคองแม้จำปาจะทำงานเป็นบ่าวไพร่แต่เด็กแข็งแรงกว่าเด็กสาวทั่วไปแต่อย่างไรก็เป็นเพียงเด็กสาวประกอบกับนายยอดเป็นผู้ชายร่างใหญ่จำปาจึงหมดแรงไปไม่น้อยจึงพานายยอดกลับมาถึงบ้านเรือนได้ขณะกำลังพยุงนายยอดขึ้นบันไดจำปาก็เกิดขาอ่อนเพราะหมดแรงประกอบกับบันไดที่ลื่นเพราะฝนตก คนทั้งคู่จึงกลิ้งตกลงมาโชคดีที่นายยอดนั้นยังพอมีสติเมื่อรู้ตัวว่ากำลังตกจึงคว้าตัวจําปามากอดไว้เมื่อตกลงถึงพื้นตัวเองจึงเป็นคนรับแรงกระแทกแทนแต่ถึงอย่างนั้นจํำปาที่ตกลงมาด้วยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งตัวนายยอดสลัดศีรษะขับไล่ความมึนงงเมื่อเห็นจำปานอนกุมท้องหน้าซีดเซียว ก็สางเมาทันทีจำปาจำปาเจ้าเป็นอะไรเจ็บมากงั้นหรือยอดจับตัวจำปาเขย่าเบาๆจำปากลุ่มท้องน้ำตาคลอเบ้าเ,าเอยตอบในยอดว่าพี่ยอดฉันปวดท้องยอดเห็นจำปาเอามือกุ่มท้องกัดริมฝีปากคมความเจ็บปวดใบหน้าซีดเซียวก็ตกใจรีบตะโกนเรียกคนบนเรือน พ่อแม่ของนายยอดที่ได้ยินเสียงเอ,อะก็รีบออกมาดูแม่ของนายยอดรีบสั่งให้คนไปตามหมอส่วนนายยอดก็อุ้มจำปาขึ้นเรือนเกิดความโกลาหลวุ่นวายอยู่ชั่วขณะเวลาผ่านไปบ่าวคนหนึ่งก็นั่งทําแผลให้ในายยอดอยู่ที่กลางเรือนพ่อของนายยอดนั่งอยู่ไม่ไกลไม่นานนักประตูห้องก็เปิดออกหมอประจำหมู่บ้านก้าวออกมา พร้อมกับแม่ของนายยอดสีหน้าเคร่งเครียดแม่ของนายยอดส่งถุงเงินให้พร้อมบอกให้เบา่าวไพร่คนหนึ่งไปส่งหมอแล้วนํายากลับมาด้วยบ่าวรับคําก็เดินนําหมอจากไปนายยอดได้ยินว่าจำปาต้องกินยาก็ตื่นตกใจรีบเข้าไปถามมารดาว่าจำปาเป็นอะไรมากหรือไม่แม่ของนายยอด เห็นลูกชายตัวเขียวช้ำทะลอกปอกเปิกแต่ก็ยังเป็นห่วงเมียจนหน้าตาตื่นก่อนนึกทอดถอนใจโทษเวรโทษกรรมว่ายังไงแม่จำปาเป็นยังไงอาการหนักไหมทำไมต้องกินยาคราวนี้ต้องนับว่าโชคดีของแกและไอยอดคนบาดเจ็บจะโชคดีได้ยังไงยอดมีสีหน้างนงง ก็นางจำปาน่ะสิมันท้องอ่อนๆได้ราวๆสองเดือนแล้วโชคดีนักที่เองเอาตัวรับมันไว้ตอนตกลงมาไม่งั้นหลานข้าคนนี้คงไม่ได้เกิดกันแล้วเมื่อแม่ของนายยอดพูดจบคนทั้งเรือนก็นิ่งอึงไปแม่ว่าอะไรนะนางจำปามันท้องหรือแม่ของนายยอดไม่ตอบทำเพียงพยักหน้า พ่อของนายยอดได้ยินดังนั้นก็โมโหสุดขีดต่าวาดเสียงดังลัน่นใครก็ได้ไปเอาไหว้มาให้ข้าหน่อยสิวันนี้ข้าต้องเขียนไอลูกตัวดีคนนี้ให้หลังขาดให้ได้กินเหล้าเมาหัวราน้ำทุกวันยังพอทนวันนี้ก่อเรื่องจนข้าเกือบเสียหลานไปซะแล้วต้องเคียนมันให้หลับจามซะบ้างขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่น นายยอดก็มัวต่ตกตะลึงจนไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นพอได้สติก็รีบผุนพลันเข้าไปหาจำปาเห็นเด็กสาวนอนน้ำตาไหลใบหน้าซีดเซียวยอดทั้งรู้สึกรักใคร่และสงสารจับใจรีบเข้าไปคุกเข่าข้างเตียงกุมมือจำปาไว้ทันทีจำปาลืมตามาเห็นนายยอดก็ร้องไห้โฮโผเข้าไปกอดเหมือนเด็ก ใจหนึ่งก็ดีใจที่ตนมีลูกแล้วอีกใจก็ทั้งกลัวทั้งตกใจที่เกือบจะเสียลูกไปพี่ยอดพี่ยอดอยากกินเหล้าข้างนอกอีกจะได้ไหมอยู่กับฉันที่บ้านเถอนะฉันกลัวจำปาพูดออกไปก็สะอื้นเหมือนเด็กๆพาให้ในายยอดยิ่งรู้สึกปวดใจดึงจำปาเข้ามากอดลูบหัวลูบหลังเพื่อปลอบใจ พี่ไม่กินแล้วจำปาจากนี้พี่จะไม่กินเหล้าอีกแล้วพี่สัญญาพี่ขอโทษนะเมื่อได้ยินในยอดรับปากจำปาก็ดีใจหลังจากนายยอดกล่อมอยู่พักใหญ่ก็พลอยหลับไปตั้งแต่วันนั้นสถานการณ์ที่บ้านของนายยอดก็เปลี่ยนไปจำปากลายเป็นเจ้านายในเรือนอย่างเต็มตัวด้วยเกือบจะแท้งมาครั้งหนึ่งจึงได้รับการดูแลประครบประงม จากพ่อและแม่ของนายยอดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนายยอดที่คอยเฝ้าดูแลจําปาอยู่ไม่ห่างไม่ว่าจะกินจะนั่งจะนอนนายยอดก็จะคอยปฏิบัติอยู่ใกล้ๆเสมอจนคนในหมู่บ้านต่างร่ำลือกันว่านายยอดขี้เมากลายเป็นนายยอดหลงเมียไปแล้วสร้างความขบขันไปทั่วแต่อย่างไรก็ดีคนที่รู้ใจตัวเองที่สุดก็คือนายยอดหลังจากเกือบจะสูญเสียลูกไป นายยอดก็ไม่เคยแตะเล่าอีกเลยแม้จะอยากกินแค่ไหนก็ต้องห้ามใจยิ่งเมื่อนึกถึงท้องของจำปาที่โตขึ้นเรื่อยๆนายยอดก็ยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นหลายเดือนต่อมาจำปาก็คลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายอ้วนจำม่ำหน้าตาน่ารักหน้าชางสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความปิติยินดีให้คนทั้งเรือนรวมถึงจำปีที่คอยฟังข่าวอยู่เงียบๆหลังจากได้กลายเป็นพ่อเป็นแม่ จำปาก็เริ่มรู้สึกว่าจะปล่อยให้ในายยอดอยู่เฉยๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้ด้วยความกลัวว่านายยอดนั้นจะกลับไปติดเล่าอีกจึงแส้ออกอุบายทําเป็นว่าต้องการเงินทองของมีค่ามากมายเมื่อนายยอดได้ยินว่ามีรักอยากได้อะไรก็จะไปตามหามาให้นานวันไปเงินที่พ่อแม่ให้ก็เริ่มล่อยหรอนายยอดจึงจำใจต้องออกไปทำงานจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงิน นายยอดเป็นคนฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่นานก็ทำมาหากินได้เงินมากมายพ่อแม่ของนายยอดก็ภูมิอกภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างยิ่งแล้วภายหลังเมื่อรู้ว่าทรัพย์สมบัติที่จำปาขอมาจากนายยอดก็ไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเพียงแต่แอบเก็บไว้ให้ลูกชายทั้งหมดขนทั้งคู่ก็ยิ่งรักและเอ็นดูจำปามากขึ้นข่าวคราวรู้ไปถึงหูของนายเรือง ก็ให้นึกเสียดายลูกสาวคนนี้จับใจจึงทำทีออกอุบายพาจำปีไปเยี่ยมลูกแต่ที่จริงแอบไปรีดไถ่เงินจากจำปาแม้จำปาจะเป็นลูกกระตันอยู่แต่ก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องจึงไม่ยอมให้เงินแกนายเรืองนายเรืองโมโหมากจึงแกล้งใช้จำปีทำงานหนักข้าวปลาแทบไม่ให้กินทำงานหามรุงหามค่ำ แทบไม่ให้หลับไม่ให้นอนจำปาอยู่บ้านนี้ก็ยังสืบข่าวคราวของแม่อยู่เสมอเมื่อรู้เรื่องที่แม่โดนพ่อกลนแกล้งก็สงสารจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งร้องไห้น้ำตารินเป็นทุกข์อยู่หลายวันฝ่ายนายยอดเมื่อเห็นจำปาเป็นแบบนี้ก็ซักไซไล่เรียงจนรู้ความจริงวันต่อมานายยอดจึงขนเงินขนทองใส่หีบ ให้และยกให้ในายเรืองขอไถ่ตัวจำปีออกมานายเรืองเห็นเงินทองเต็มหีบก็ตาลุกวาวรีบยกจำปีให้ในายยอดทันทีอย่างไม่นึกเสียดายเมื่อสองแม่ลูกได้มาเจอกันอีกครั้งตางก็ร้องไห้กอดกันอยู่นานตกค่ำวันนั้นขณะที่กำลังจะเข้านอนจำปาก็ค่อยๆค,คลานไปกราบที่อกของนายยอดเป็นอะไรจำปา เจ้ามากับพี่ทำไมนายยอดจับมือจำปาไว้แล้วก็เอ่ยถามจำปาช้อนตามองสามีด้วยความรักก่อนจะตอบว่าก็พี่ยอมเสียเงินเสียทองมากมายขนาดนั้นให้พ่อเพื่อพาแม่มาอยู่กับฉันจะไม่ให้ฉันรู้สึกขอบคุณพี่ได้อย่างไรนายยอดยกมือลูบหัวจำปาพลางยิ้มก่อนจะเอ่ยว่าพี่สีต้องขอบคุณเจ้า ที่พี่ได้กลายมาเป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไอยอดขี่เมาก็เพราะมีเจ้ากับลูกทำให้พี่อยากเป็นคนดีขึ้นทุกๆวันแล้วพี่ไม่โกรธพ่อเหรอจ๊ะพ่อเอาเงินทองของพี่ไปตั้งมากมายขนาดนั้นจำปาขมวดคิ้วมน่นน้ำตารื่นด้วยความสงสารในยอดที่หาเงินมาอย่างยากลำบากพี่ไม่เสียดายหรอกเงินทองเป็นของนอกกาย ยังไงก็หาใหม่ได้ถ้ามันแลกมากับความสุขของจำปามากกว่านี้พี่ก็ทำได้อีกอย่างในเรืองก็ได้ยกของมีค่าที่สุดของเขาให้พี่แล้วจริงๆนายยดอดคงรูปหัวจำปาแล้วกล่าวต่ออีกว่าของสิ่งนั้นก็คือเจ้าไงล่ะจำปาแล้วเจ้าก็ได้มอบลูกให้กับพี่เป็นสิ่งที่มีค่าเสียจนประมาณค่าไม่ได้ มีมากกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกนี้พี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าจำปาได้ยินก็ยิ้มกว้างน้ำตาไหลยอย่างยินดีทั้งสองคนต่างกอดกันด้วยความรักฝ่ายในเรืองแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็ขาดคนปรนิบัติที่รู้ใจไม่ว่าใครก็ดูแลปรนิบัติไม่ถูกใจเท่าจำปีนึกๆไปแล้วก็เสียดายแต่ไม่ว่านายเรือง จะไปขอไถ่ตัวจำปีคืนด้วยเงินทองเท่าไหร่นายยอดก็ไม่ยินยอมอีกแล้วนายเรืองจึงได้แต่นั่งเสียใจและสำนึกในความขี้เหนียวของตนเองส่วนจำปีก็ได้อยู่กับจำปาได้เห็นลูกสร้างครอบครัวกับนายยอดอย่างมีความสุขคอยดูแลกันและกันตลอดไปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หน้าหมู่บ้านชายป่าเชิงเขาอันดูน่าร่มรื่นลาดลงมาด้านล่างเป็นลําธารเล็กๆน้ำใสๆไหลยเย็นเห็นตัวปลาเป็นที่ใช้ดื่มใช้อาบและซักล้างของหมู่บ้านเพราะที่นี่มีแหล่งน้ำเพียงเส้นเดียวดุดสายเลือดใหญ่ที่ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้ด้านล่างนั้นเป็นเชิงเขา เดินเข้าไปเป็นป่าใหญ่ทึบที่มีพืชพันธุ์หลายๆอย่างขึ้นดาดดินสัตว์น้อยใหญ่นั้นเล่าก็มีมากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นั่นทั้งที่ดูน่ารักไปจนถึงดุร้ายอันตรายต่อชีวิตนั่นจึงกลายหมายเป็นว่าชาวบ้านที่นี่นอกจากจะมีอาชีพมีแหล่งน้ำทำมาหากินอย่างเช่น จับกุ้งหอยปูปลากันแล้วก็ยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้เข้าไปเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าพืชผักป่าหรือน้ำผึ้งเพื่อเอาออกมาขายเป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวอีกด้วยหมู่บ้านนี้มีหลายหลังคาเรือนพอประมาณต่างทำรรม,มาหากินอยู่อย่างพอเพียงยิ้มแย้มแจ่มจใสและมีความสุขตามอัตภาพ ตามภาษาชาวบ้านชาวสวนทุกๆชีวิตต่างดำเนินกันไปอย่างปกติสุขตลอดมาถ้าอยู่ๆไม่บังเกิดเหตุที่แปลกประหลาดดังอาถรรพ์อาเพศเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเสียก่อนใกล้ๆริมน้ำทานแห่งนั้นมีครอบครัวสามพ่อแม่ลูกมาอยู่ทำมาหากิน,เห,นเหมือนคนอื่นทั่วไป คือเข้าป่าหาของป่าออกมาขายส่วนจันดาผู้เป็นแม่ก็ได้อาศัยแหล่งน้ำจับกุ้งหอยปูปลาโดยการยกยอที่ท่าน้ำหลังบ้านลูกสาวชื่อว่านาภาที่หมายถึงท้องฟ้าหนูน้อยกำลังเติบโตเป็นสาวรุ่นวัยสิหหน้าตาผิวพรรณดีสวยคมขำที่เธอได้ชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่า คืนที่เธอคลอดออกมาแล้วร้องไห้นั้นก็บังเกิดฟ้าอากาศแปรปรวนสายฝนกระหน่ำรุนแรงฟ้าผ่าลั่นเปรี่ยงแผดก้องกำปนาดทาง,งทางที่ไม่ใช่ฤดูฝนฝนนั้นตกลงมาสามวันสามคืนจึงหยุดพ่อกับแม่เห็นเกิดเหตุอัศจรรย์ดังนั้นเลยตั้งชื่อที่มีความหมายเดียวกันกับท้องฟ้าไปเลยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันสร้างความประหลาดใจตื่นตระหนกให้กับเพื่อนบ้านนักหนาต่างวิาพากษ์วิจาร์ณกันไปตามภาษาทั้งที่หวาดกลัวและหวาดระแวงสงสัยว่าจะเป็นเพราะเกิดเหตุอาเพศอะไรสักอย่างเพราะคราวใดที่เกิดเหตุฝนตกติดต่อกันจนน้ำท่วมหรือพายุพัดพาเอาเรือกสวนไรนาบ้านเรือนพังพินาศและแสงแดดแดงกล้าที่แผดเผา จนต้นไม้ใบหญ้าพืชผักเหี่ยวแห้งจมน้ำย่อมนามาซึ่งความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินของชาวบ้านคราวละไม่น้อยเลยและเมื่อมันเป็นเช่นนี้ทั้งทั้งที่แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยเกิดต่างก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวของบุญมานั้นแหละเป็นตัวนำความซวยความพินาศมาให้ทุกคนจากที่เคยต้องทนกับความสูญเสียตอนนี้พวกเขา เริ่มจะไม่ไหวแล้วคิดว่าบางทีไม่แน่ต่อไปอาจจะอันตรายถึงชีวิตจนต้องหันหน้าเข้าหาหรือปรึกษาเพื่อลงมติกันว่าจะเอายังไงดีและต่างตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องขับไล่ครอบครัวอาถรรพ์นี้ออกไปจากหมู่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นข้าทนไม่ไหวแล้วฝนตกหนักน้ำก่ท่วมวัวควายเป็ดไก่ก็จมน้ำตายหมด ยามลมพายุมาก็รุนแรงทอนรากถอนโคนต้นไม้บานเรือนก็ปลิวกระจายอีกหน่อยเธอะจะมีคนตายเกิดขึ้นจนได้นั่นนะสิข้าก็ว่าไว้ก่อนแล้วเห็นไหมล่ะนี่มันหน่าร้อนแท้ๆฝนฟ้าไม่เคยจะตกสักเม็ดแต่พอนางจันดามคลอดลูกออกมาเท่านั้นแหละฝนมันก็เทกระหน่ำลงมาอย่างกับฝนรั่วจริงลุง ท้องฟ้ากำลังสดใสแท้ๆพอลูกไอบูลมันคลอดฝนก็เทกระหน่ำลงมาทั้งที่เป็นกลางวันแสกๆแดดก็เปรี้ยงเปรี่ยงข้าว่ามันจะต้องมีเหตุอาเพศเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาไงดีละ่ะลุงสีลุงเป็นหมอทําประจำหมู่บ้านลองไปดูครอบครัวมันหน่อยสิว่ามันไปทำอะไรผิดฟ้าผิดผีหรือเปล่าลุงสี คนที่ถูกกล่าวถึงและได้เอ่ยชื่อขึ้นเขาเป็นหมอธรรมก็พยักหน้างึกๆงึกแล้วก็ว่าเออเดี๋ยวค่าจะไปดูมันหน่อยสิตั้งแต่เป็นหมอกลางหมู่บ้านมาก็เคยเห็นครั้งนี้และเด็กร้องไห้แล้วฝนตกหนักทำไมมันแปลกๆอย่างนี้นะว่าแล้วแกก็เดินดุม่มดุ่ม ไปที่บ้านบุญมากับจันดาและลูกสาวตอนนี้ก็อายุได้สามวันแล้วเด็กนั่นร้องไห้ออกมาตั้งแต่คลอดเพิ่งจะหยุดได้วันนี้และตลอดเวลาที่ร้องฝนก็เทลงมาไม่ขาดสายสองผัวเมียคู่นี้จึงตั้งชื่อลูกน้อยว่านภา,าซึ่งหมายถึงมีเหตุประหลาดมาจากท้องฟ้านั่นเอง ลุงสีที่มาเห็นหนูน้อยแค่เพียงแวบแรกแกก็สะดุ้งเฮือกทันทีแกรู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาเสียแล้วด้วยเพราะแกเป็นหมอทางธรรมมีวิชาความรู้ด้านดูคราะสาะกรรมแค่เห็นหน้าเด็กแป๊บเดียวก็บอกทั้งสองผัวเมียว,ว่าลูกเองมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะไอบุญนางจันดาเอ้ยคืนเลี้ยงไปจะก่อให้เกิดเหตุไม่ดีแน่ คอยดูอีก16ปีมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งลุงแกโพล่งออกมาฝ่ายจันดาผู้เป็นแม่ก็ตกใจมากพยายามถามลุงแกว่ามันคืออะไรแต่แกก็ให้คำตอบไม่ได้ได้แต่สายหน้าแล้วก็หันหลังลงเรียนไปบุญมาผู้เป็นพ่อก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันที่อยู่ๆก็มาทำนายทายทักลูกสาวของเขาให้เสียหาย จึงตะโกนไล่หลังไปว่าลุงลุงทำไมมาพูดจาแบบนี้เด็กแรกเกิดมันก็ร้องเป็นธรรมดาส่วนฝนฟ้ามันจะตกมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยรีบๆไปซะไอ้พวกงมงายหลังจากวันนั้นมาเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเลยทำให้สองผัวเมียคิดว่า สิ่งที่ลูกร้องแล้วมีฝนตกลงมาหรืออาเพศอื่นๆที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นแค่เพียงเหตุการณ์ปกติเท่านั้นจวบจนลุล่วงมาถึงบัดนี้16ปีพอดีแล้วสาวน้อยนภา,าก็เติบโตเป็นสาวรุ่นใวสดใสน่ารักทั้งพ่อและแม่นั้นลืมเรื่องราวที่ลุงสีมอทำแกเคยทำนายไว้หมดสิน้นวันหนึ่งนภา,าออกไปเก็บผักชายป่าเป็นคราวเคราะห ที่เธอเดินไม่ระวังสะดุดรากไม้ใหญ่ลื่นและก็เสียหลักหกล้มจนเข่ากระแทกหินจนได้แผลและเลือดไหลโชกเธอเจ็บปวดวิ่งร้องไห้โฮกลับบ้านท้องฟ้าที่กำลังมีแดดจ้าสดใสกลับมืดคลึ้มดำขึ้นมาด้วยเมฆฝนตั้งเขามาทันทีถึงบ้านขณะที่ร้องไห้จ้า พลันสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพ่อแม่นั้นก็ตกใจมากแล้วก็นึกถึงคำที่ลุงสีเคยพูดไว้จันดากอดลูกสาวไว้แน่นนภา,าก็ร้องไห้ไม่หยุดเธอเพิ่งสังเกตลูกว่ากครใดที่ร้องหนักฝนก็ตกหนักแรงขึ้นตามเมื่อร้องเบาฝนก็เบาตามอดไม่ได้ที่จะหันไปหาสามีพี่ นี่มันเกิดขึ้นจริงๆลูกเราร้องฝนก็ตกตามที่ลุงคนนั้นแกบอกพี่เห็นไหมแรกๆบุญมาก็ไม่เชื่อดีนักแต่พอลองสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาต้องรีบใส่ย,ยาให้แผลลูกจนอาการเจ็บเบาลงจนเธอหยุดร้องปรากฏวา่าฝนก็หายสนิททันทีจึงรู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกัน หลังจากนั้นก็เฝ้าดูว่ามีอะไรผิดแปลกอีกไหมแล้วก็จริงเมื่อลูกสาวร้องไห้ฝนก็ตกลงมาเมื่อเธอมีอาการไม่พอใจโกรธเคืองพายุลมแรงก็พัดกระนำเมื่อเธอตื่นเต้นดีใจก็มีความสุขสดใสร่าเริงท้องฟ้าก็สุขสดใสแดดจัดจ้าพร้อมๆกับมีสายรุ้งเกิดขึ้นและเมื่อเป็นแบบนี้มานานเข้า จนชาวบ้านเห็นบ่อยๆจึงพากันว่าหน้าแปลกและไม่ธรรมดาเสียแล้วต่างก็คิดว่าเป็นเพราะพูดผีหรืออาเพศเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เป็นแน่ต่างคนก็ต่างกลัวว่ามันจะนำความเสื่อมเสียและอาเพศเหตุร้ายมาสู่หมู่บ้านที่เคยสงบมาเนิ่นนานแบบนี้พวกมันโดนของแน่ ไม่งั้นก็เป็นครอบครัวต้องคำสาปอะไรนี่แหละว,ว่าไม่ทุกคนเออนั่นนะสิเอาไว้ไม่ได้หรอกต้องไล่ออกจากที่นี่เพื่อต่อไปเป็นพวกแม่มดละ่ะเดือดร้อนกันแน่ตอนนี้ก็เดือดร้อนแล้วไม่เห็นเรื่องไงพืชผักที่ปลูกไว้กำลังงามพอมันร้องไห้ฝนก็เทลงมาน้ำท่วมพักตายหมดหลายหลายคนระแวง และหวาดกลัวมากบางก็ว่าอย,ยู่ๆเห็นเธอโกรธทีไรพายุลมแรงก็หอบเอาบ้านเรือนข้าวของปลิวว่อนเสียหายหมดจึงลงความเห็นว่าต้องไล่ครอบครัวนี้ออกไปจากหมู่บ้านเพราะอาจจะเป็นครอบครัวแม่มดก็ได้เมื่อมีมติเป็นเอกฉันเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นลุงสีที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน ก็ต้องพาชาวบ้านเดินขบวนไปขับไล่ครอบครัวของบุญมาจันดาและลูกสาวออกไปจากหมู่บ้านเสียบุญมากับจันดาผู้เป็นพ่อแม่นั้นบัดนี้ยอมรับแล้วว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเสมอเมื่อลูกสาวมีอารมณ์แปรปรวนจันดากอดลูกไว้แน่นส่วนบุญมาก็ออกไปเจราจากับลุงศีและกลุ่มชาวบ้านเอาละเอาละ ข้าเชื่อแล้วแล้วก็ยอมรับแล้วว่าฟ้าฝนลมพายุกับสายรุ้งแสงแดดกล้านั่นมันเกิดขึ้นเพราะลูกสาวข้าเป็นต้นเหตุจริงๆจันดาก็ออกมาสำทับด้วยว่าเราสามคนพ่อแม่ลูกจะออกไปอยู่ในป่าไปตามยถากรรมของเราเองจ้ะว่าแล้วก็เก็บเสื้อผ้า หอพี่ยวกันเข้าไปอาศัยในป่าลึกที่ห่างไกลผู้คนโดยปลูกเรือนไม้อยู่ใกล,ใกล,ล้ๆริมสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาน้ำตกชีวิตสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ท่ามกลางป่าอย่างมีความสุขตามอัตภาพและแม้อารมณ์ของนาภาสาวน้อยแปรปรวนจะมีฝนตกลมพายุแสงแดดสายรุ้งเกิดขึ้นเหมือนเคยแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่มีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเลยแต่ผู้เป็นพ่อแม่พยายามบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ทุกอย่างจบสิ้นหายไปเสียทีวันหนึ่งสามคนพ่อแม่ลูกก็ออกหาของป่าผักป่าเพื่อนำมาปรุงอาหารนาภาคิดมากสงสารพ่อแม่ที่ต้องมาลำบากตากตามเพราะเธอ ความน้อยใจเสียใจจึงน้ำตาหลายร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาพลันฝนฟ้าก็ตกกระหนามลงมาอย่างหนักจนต้องรีบวิ่งหนีหาที่หลบกำบงังแล้วก็ไปเจอถ้ำหนึ่งจึงเข้าไปเพื่อหลบฝนที่นั่นทั้งสามคนได้เจอพระฤาษีดาโบทตนหนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรตะบะอยู่จึงได้เข้าไปกราบนมัสการสิ่งที่ติดมือมาตอนนั้นคือผลไม้เพียงไม่กี่ผล ด้วยศรัทธาก็ได้น้อมถวายแด่ท่านฤาษีท่านฤาษีก็พยักหน้ารับรู้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ลืมตาขึ้นแต่อย่างใดหลังจากนั้นก็นั่งเงียบอยู่สักพักท่านจึงกล่าวขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆที่ต้องมาเปียกฝนจากน้ำตาของตัวเอง สามพ่อแม่ลูกฟังแล้วก็แปลกใจที่ท่านพูดออกมาอย่างนั้นบุญมาคิดว่านี่ท่านคงรู้เรื่องอะไรดีแต่ก็ลองถามดูท่านผู้ทรงศีลท่านว่าอะไรหรือเราทั้งสามเปียกฝนมาแท้ทํำไมถึงว่าเปียกเพราะน้ำตาตัวเองท่านต้องช่วยอธิบายทีฤาษีนั้นลืมตาขึ้นอย่างอ่อนโยนแล้วก็เพ่งพินิษ ที่ร่างทั้งสแล้วก็มาสะดุดที่นภาสาวน้อยลูกสาวของเขาคลางหยิบอ่างใบเล็กๆที่มีน้ำเต็มพร้อมกับก้มลงไปดูบริกรรมคาถาสวดมนต์พืมพำเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมเก่าของลูกสาวเจ้าที่โดนคำสาปจากสวรรค์ในชาติที่แล้วนางเป็นคนหญิงยะโส เกี่ยวกราดชอบดุดาสวรรค์นรกว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงไม่มีจริงและเคยจับจ้วงชาวบ้านที่บูชากราบไหว้เทวาบนฟ้าว่าโงงงมงายหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้เกิดอาเพศใดๆก็ได้เวลานางร้องไห้หรือหัวเราะดีใจหรือมีอารมณ์ที่มีความสุขได้ฟังท่านฤาษีดาบทเข้าฌาญมองอดีตแห่งอาเพศ ที่มาของนาภาลูกสาวของเขาทั้งสามนั้นตกใจมากจนต้องถามท่านฤาษีดาบทไปว่าท่านผู้ทรงศีลพวกเราจะทำเช่นไรได้บ้างที่จะแก้คำสาบานนั้นได้เพราะที่ลูกสาวข้าจาบจ้วงเบื้องบนก็เป็นชาติที่แล้วที่ลูกข้าจำไม่ได้และไม่ได้รู้เรื่องใดๆเลยจันดาผู้เป็นแม่ก้มลงกราบท่านฤาษีแล้วก็กล่าวว่า ท่านดาบทโปรดช่วยลูกสาวของข้าด้วยเถิดเพราะคำสาปนั้นก่อมาลงโทษลูกสาวข้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและรังเกียจจนขับพวกเราออกจากหมู่บ้านถึงต้องมาอาศัยอยู่ในป่าเยี่ยงนี้นางพูดพลางสะอึกสะอื้นคำสาปนั้นรุนแรงมากแต่มันจะหมดลงได้ ถ้ามีรักแท้ที่เกิดขึ้นกับคู่รักของลูกสาวเจ้าซึ่งก็ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานเมื่อเธออายุครบ17ปีบริบูรณ์คนคนนั้นก็จะปรากฏในชีวิตนางเองช่วงนี้หมั่นทำบุญทําทานบ่อยๆเพื่อรอเวลานั้นทั้งสามได้ยินได้ฟังคำของท่านฤาษีก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างผ้ากันกราบ ลากลับสู่เรือนและในทุกๆวันก็ไม่ลืมที่จะนำพัตหารข้าวหวานมาถวายแด่ทันรสีเป็นการทำบุญและเก็บผลหมากรากไม้กับเศษข้าวปลาอาหารที่เหลือไว้ให้สัตว์น้อยใหญ่เพื่อเป็นทานผู้ทรงศีลแนะนำเช่นนั้นเวลาลุล่วงอาการของสาวน้อยนภา,าก็เริ่มดีขึ้นเธอสามารถควบคุมอารมณ์ ให้ปกติได้ไม่ร้องไห้ดีใจหรือโกรธให้เกิดอาเพศจากธรรมชาติมากนักเธอรอเวลาจนกว่าจะพบรักแท้กับใครสักคนสาวน้อยนภะาบาัดนี้มีอายุครบ17ปีเต็มบริบูรณ์ความงามสาวสวยสะพั่งดังดอกไม้ป่าที่ผลิดอกกลิ่นหอมหวานชวนพิสมัยแต่ใครเล่าล่ะที่จะมาเชยชมดอกไม้ป่าดอกนี้ คิดแล้วเธอก็ได้แต่รำพึงรำพันกับโมโนกกาอย่างเดียวดายและอย่างน้อยเนื้อต่ำใจเจ้านกน้อยเอ,อ๋ยใครกันเล่าล่ะที่จะมามองข้ามารักข้าอยู่แต่กลางป่ากลางเขาเช่นนี้จะมีก็แต่เจ้านกน้อยพันไม้กับสัตว์ป่าเท่านั้นตั้งแต่ข้ามาอยู่ที่นี่ ข้าแทบไม่เคยเห็นมนุษย์หน้าไหนผ่านเข้ามาเลยสักคนนภา,าคิดในใจพร้อมเดินชมนกชมไม้ไปตามประษาเธอเดินเพลิดเพลินเข้าไปในป่าที่ยิ่งลึกอย่างลืมตัวโดยหารู้ไม่ว่ายังมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เธออย่างหิวโหวยใช่แล้วเสือนั่นเองมันเป็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ ที่กำลังได้รับบาดเจ็บมันหาอาหารไม่ได้มาหลายวันแล้วเสือมันเห็นเธอแล้วก็กรยิมยิ้มย่องอย่างมีความหวังในใจคิดว่าหากได้กินหญิงสาวคนนี้สักครั้งคงจะอิ่มได้นานหลายวันแน่แน่มันจ้องซุม่มอยู่อย่างเงียบเงบในขณะที่เธอกำลังหันหลังเก็บดอกไม้ป่าอยู่ พลันนั้นก็กระโจนทยานพุ่งเข้าใส่อย่างโหดร้ายเสียงสวบสาบของใบไม้ที่เสือแหวกออกมาทำให้เธอเหลียวกลับไปมองสายตาที่เบิกโพลงราวกับเห็นมัจจุราชเสียวินาทีนั้นก่อนที่จะกลายเป็นเสือสมิงร้ายร่างของชายหนุ่มกำยำก็พุ่งเข้ามาผลักหน้าพาล้มกลิ้งบุดวิดจากคมเขี้ยวเล็บของเสือตัวนั้นไปได้มันพลาดเป้าทยานเข้าใส่ต้นไม้ เสียงดังสนั่นและสุดทวบลงอย่างบาดเจ็บและหิวโหวยชายหนุ่มที่มาช่วยไม่ปล่อยโอกาสยกหน้าผาที่มีลูกดอกคมกรีบอาบยาพิษเตรียมปล่อยลูกสอนเสือมันรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายกระโจนพลาดหนีหายเข้าไปในป่าใหญ่ทันทีเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเขาจึงได้หันมาดูสาวน้อยที่นอนบนพื้นหญ้ากับสีหน้าที่ยังตื่นตะหนก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆพร้อมกับช้อนตัวพยุงให้ลุกขึ้นนั่งเธอปัดมือของเขาออกจากตัวรู้สึกเอียงอายนักเพราะตั้งแต่เกิดมานี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีชายหนุ่มมาสัมผัสเตืองร่างของเธอไม่เป็นไรไม่ต้องจับตัวข้าหรอกข้าลุกเองได้แล้วท่านเป็นใครมาจากไหนแต่ยังไงข้าก็ต้องขอบคุณท่านด้วย ที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าชื่อตะวันเป็นนายพรานป่าออกไล่ล่าเสือตัวนี้มาหลายวันแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาเจอมันที่นี่แล้วเธอก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อมาแล้วนะยังดีที่ข้ามาทันชายหนุ่มตะวันที่หน้าตาหล่อโคมสันผิวพรรณก็ดูดีเก,กลี้ยงเกลาจนนภา,าไม่กล้าที่จะศบตาโดยว่ามันว่าบิวในห่วงลึกของหัวใจยิ่งนักนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบบุรุษ และแถมยังได้ใกล้ชิดกันอีกอีกทั้งเขายังมาสัมผัสเธออีกเธอจึงพยายามลุกขึ้นนั่งแต่ก็ล้มตึงตงตลอดหนุ่มตะวันรู้ดีว่าข้อเท้าของเธอนั้นเคล็ดเสร็จแล้วและไม่อาจเดินไหวเผลอบ้างที่ตาสบตากันมันทำให้ทั้งสองวันไหวนักนั่นจึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองได้มีเวลาพูดคุยและเล่าอะไระไรายต่าง ให้กันฟังจนดูสนิทสนมและทราบว่าเธอกำลังจะไปหาพระฤาษีดาบทที่ถ้ำวันนี้อายุข้าครบ17ปีแล้วข้าอยากไปกราบพระฤาษีแล้วถามท่านว่าข้าจะพ้นจากมนต์ดำคำสาปนั้นจริงไหมแต่จะทำยังไงดีล่ะขาข้ามันเจ็บนักข้าคงไปไม่ไหวแน่ๆใช่ เจ้าเดินไม่ไหวหรอกจากนี่ไปที่ถ้ำมันไกลนักนะข้อเท้าก็เจ็บแบบนี้คืนรอหายก็คงอีกหลายวันเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าอุ้มเจ้าไปเองนะเธอตกใจมากไม่ไหวที่จะปัดป้องมืออย่างเอียงอายแต่เขาก็ดื้อดึงที่จะช้อนตัวเธอขึ้นอุ้มอย่างง่ายดายด้วยร่างกายที่กำยำแข็งแรงหญิงสาวอันบอบบาง ขัดขืนแต่แรกนานเข้ากลับอ่อนลงและรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดยอมให้เขาพาไปจนถึงถ้ำหรือสีดาบทแต่โดยดีเขาค่อยๆวางเธอลงอย่างแผ่วเบาที่หน้าผู้ทรงศีลที่กำลังเข้าฌานหลับตาและไม่นานท่านก็ลืมตามามองทั้งสองแล้วก็พูดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าได้ชดใช้กรรม ได้ชดใช้คำสาปคำสาปจากสวรรค์ที่ลงโทษเจ้ามามันนานจนสมควรแก่เวลาที่จะยุติได้แล้วสาวน้อยนภาเธอดีใจนักหนาที่เรื่องเลวร้ายอาถรรพ์ต่างๆจะได้หมดสิ้นไปเสียทีแต่เธอก็ต้องขอมวดคิ้วเหมือนจะติดใจอะไรบางอย่างแล้วก็ถามขึ้นอย่างสงสัยท่านเจ้าขา ข้ายังจำได้ที่ท่านบอกว่าค้ำสาบต่างๆของข้าจะถูกถอนหมดสิ้นเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์และมีรักแท้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้อายุของข้าก็ถึงกำหนดนั้นแล้วจริงๆแต่เหลืออีกหนึ่งอย่างคือมีรักแท้แต่ว่าตอนนี้ข้ายังเอ่อท่านฤสีหัวเราะหึกๆรู้ได้ทันทีว่า เรื่องที่หญิงสาวกำลังคลางแคลงสงสัยนั้นคือเรื่องอะไรท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าแล้วเจ้าคิดว่าตอนนี้มีชายหนุ่มเข้ามาในชีวิตของเจ้าบ้างหรือยังล่ะไม่ใช่หนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นหรือเจ้าคนนี้แหละที่จะมาช่วยถอนคำสาปให้เจา้าสาวน้อยนภะากรมหน้าเหลือบดูพรานหนุ่มตะวันก็เห็นเขายิ้มให้และมองมาก่อนแล้ว เธอถึงกับขวยอายหน้าแดงทำอะไรไม่ถูกมีอาการเก้อเก้อเขินเขินจนพระฤาษีตังพูดตัดบทว่าเอาละเอาละอย่าพึ่งอายกันเลยถึงแม้ว่าคำสาปจากเบื้องบนจะถูกถอนไปจนหมดสิ้นแล้วแต่ยังเหลือพิธีอีกอย่างหนึง่งซึ่งต้องทำเพื่อเป็นการแจ้งแก่ฟ้าแก่สวรรค์ ว่าเจ้านั้นได้ชดใช้สิ่งที่ล่วงเกินมาจนครบวาระแล้วและขอสาบานว่าพวกเจ้าทั้งคู่นั้นจะเป็นคู่รักและจะรักเดียวรักแท้ต่อกันเอาละทำตามนี้นะพระฤาษีบอกให้ครานนมตะวันหาดินเหนียวมาก่อนหนึ่งแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน แล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปหุ่นชายหญิงเท่าฝ่ามือให้ใช้ได้สายศิลมัดรวมกันพร้อมกับเป่าร่ายเวทมนต์คาถาลงไปบอกให้ชายหนุ่มตะวันกับสาวน้อยนภา,าถือออกมายือนนอกถ้ำทางคู่อธิษฐานต่อฟ้าดินแล้วก็โยนหุ่นดินนั้นขึ้นไปบนฟ้าฉับพลันทันใดนั้นฟ้าที่สดใสกลับมืดคืมลง บังเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเรียงแ่างดังกำปนาตแล้วสายฝนอันเย็นฉ่ำก็ตกโปรยปลายลงมาเพียงชั่วครู่ก็หยุดกลับเป็นแสงแดดสาดส่องลงมาเจิดจ,จ้าพร้อมลมพายุกระหน่ำรุนแรงแต่พักเดียวก็หยุดจากนั้นสายรุ้งเจ็ดสีที่สดใสทิ้งพราวก็ตีวงโค้งขึ้น แสงสีที่ระยิบระยับดูสวยงามราววิมานและครู่เดียวเหมือนกันที่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้สลายหายไปฟ้าหลังฝนที่มืดครึ้มก็สว่างสดใสกลับคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาลำนวลไพรที่สงบเงียบอย่างเดิมทั้งคู่ทซาบซึง้งบุญคุณกรุณาเมตตาของท่านผู้ทรงศีลยิ่งนักจึงพากันกราบลาพระฤาษีดาบท และเดินทางกลับไปยังบ้านของนภพาซึ่งบุญมาและจันดาพ่อแม่ก็นั่งรอลูกสาวกลับมาอย่างกระวนกระวายเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับลูกสาวตนอีกเมื่อเธอเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังทั้งคู่ก็โล่งอกและพร้อมรับขวัญลูกสาวและคนรักของเธอแล้วฝากฝังให้เขารักและดูแลเธอเหมือนพ่อกับแม่พรานหนุ่มตะวานันก้มลงกราบพ่อแม่ของเธออย่างเคารพ เขาสัญญาว่าจะรักและดูแลนภายอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะพึงกระทําได้เมื่อฟ้าฝนที่เมืดครึ้มผ่านพ้นไปท้องฟ้าใหม่ที่สดใสก็หวนกลับมาอีกครั้งเรือนไม้หลังเล็กๆถูกสร้างข้างเคียงขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนั่นก็คือเรือนหอของทั้งคู่นั่นเองทั้งสี่ชีวิตก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสืบตลอดมาทะเลย่อมมีคลื่น ก็เหมือนชีวิตที่ย่อมมีอุปสรรคมานะอดทนเพียรพยายามเท่านั้นที่จะฟันฝ่าผ่านพ้นลุ่วงไปได้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านห่างไกลชนบทแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าทึบในป่าแห่งนี้มีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่มีนามว่านาคพญานาคตนนี้มีนิสัยที่ดี และเป็นผู้แสนรู้เขาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยความสงบสุขและกลมกลืนแวดล้อมไปด้วยความงามของธรรมชาติมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีทำให้เขารักและผูกพันกับธรรมชาติในป่าแห่งนี้เป็นอย่างมากนาคได้ตั้งคำสัตย์ปฏิญาณต่อตนเองว่าข้าจะดูแลปกป้องป่งปาแห่งนี้ไปจนกว่าจะหมดอายุไข เพื่อเป็นการตอบแทนที่ป่าแห่งนี้ให้ข้าพักพิงอาศัยอยู่มาอย่างยาวนานดาบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสวยงามของป่าแห่งนี้ให้พังทลายลงไปได้อย่างแน่นอนข้าขอสัญญานากได้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณของตนมาเป็นอย่างดีตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขาจะไม่ยอมให้มนุษย์เข้ามาทำลายป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนถ้ามีคนร้ายที่คิดจะเข้ามาทำลายป่าที่นาคอาศัยอยู่นี้นาคก,ก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ความเป็นพญานาคของตนให้แก่คนเหล่านั้นหวาดกลัวจนต้องวิ่งหนีหายออกไปจากป่าและกลับใจไม่มาทำลายป่าแห่งนี้อีกต่อไปทำให้คนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพ และรักนาคตนนี้กันทุกคนเพราะนาคช่วยปกป้องป่าและหมู่บ้านของพวกเขาไม่ให้มีภัยอันตรายจากคนภายนอกได้อย่างยาวนานหลายร้อยปีทุกๆุกปีชาวบ้านจะทำพิธีบูชาให้แก่นาคเพื่อตอบแทนทำให้หมู่บ้านชนบทแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขมาตลอดหลายปีต่อมาผู้คนต่างถิ่น ได้พาการอพยพย้ายมาอยู่ยังหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหมู่บ้านแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวผู้คนที่เข้ามาอยู่ใหม่ต่างมีนิสัยที่ดีและไม่ดีคนที่ดีก็จะทำตามกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดแต่คนไม่ดีก็จะหาวิธีทําลายหมู่บ้านแห่งนี้ ด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายที่อยู่อาศัยของตนเองให้กว้างขวางออกไปโดยไม่สนกฎที่หมู่บ้านดั้งเดิมตั้งเอาไว้ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ที่เคยสงบสุขมายาวนานมีแต่ความเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันผู้คนในหมู่บ้านต่างพากาันถูกแย่งที่ทำมาหากินจากผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ทำให้หมู่บ้านมีคนยากจนเพิ่มขึ้น วันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชายคนนี้มีชื่อว่านายสักเขาเป็นคนที่มีนิสัยชอบเอาเปรียบคนและชอบรังแกชาวบ้านคนอื่นๆทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านเดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่จึงทำให้ไม่มีผู้ใดอยากคบค้าสมาคมกับชายคนนี้สักเท่าไหรนักชาวบ้าน จึงรวมตัวกันเพื่อขับไล่ชายคนนี้ออกไปจากหมู่บ้านชายผู้นี้เห็นว่ามีชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่เขาเป็นจานวนมากเขาจึงยอมออกจากหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่สัก์ได้เดินทางอพยพมาอยู่ในหมู่บ้านที่นาคอาศัยอยู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และมีความงดงามของธรรมชาติ ผู้คนในหมู่บ้านต่างรักใคร่สามัคคีปรองดองกันมาตลอดแต่พอนายศัก์เข้ามาทําให้หมู่บ้านแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเพราะนายศักด์ยังมีนิสัยชอบรังแกผู้อื่นเหมือนอย่างเคยนายศักดซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายอยู่แล้วเขาไม่เชื่อว่านาคที่ชาวบ้านนับถือจะมีจริงเขาจึงไม่ให้ความเคารพและยามเกรงนาคสักเท่าไหร่ ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพญานาคจะดูแลป่าแห่งนี้ให้กับพวกเจ้าถ้าไม่เห็นด้วยกับตาของข้าข้าไม่เชื่อเด็ดขาดในหัวของนายศักเต็มไปด้วยแผนชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลามีครอบครัวสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานพวกเขาให้ความเคารพพญานาคอย่างที่บรรพบุรุษของพวกเขานั้นเคารพมาตลอด และรู้ดีว่าในป่าทึบมีพญานาคตนหนึ่งที่คอยเป็นผู้คุ้มครองให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสุขและมีความสงบสุขอย่างยาวนานหลายร้อยปีเขาทั้งสองจึงมีความศรัทธาพญานาคตนนี้เป็นอย่างมากด้วยความที่ทั้งสองกินอยู่กันมานานแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีทุกวันพวกเขาจึงอธิษฐานขอพรจากพญานาค ให้ประธานพรให้ลูกแก่เขาสักคนจนมาวันหนึ่งภรรยาก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาสามีรู้ข่าวจึงดีใจมากที่เขาจะมีลูกไว้สืบสกุลแล้วและพวกเขาก็เชื่อว่าพญานาคตนนี้เป็นคนประทานพรให้ลูกแก่พวกเขายิ่งทำให้พวกเขารักและศรัทธาในตัวนาคมากยิ่งขึ้นทุกวันก่อนนอนสองสามีภรรยา จะเฝ้าสวดมนต์ขอพรให้นาคคุ้มครองลูกในท้องอยู่เป็นประจำข่าสองผัวเมียดีใจยิ่งนักที่ท่านนาคได้ประทานพรให้ลูกคนแรกแก่ข้าทั้งสองข้าทั้งสองจะเคารบบูชาท่านอย่างนี้ตลอดไปจนครบกำหนดคลอดภรรยาก็ได้คลอดลูกคนแรกมาเป็นเพศชาย พวกเขาดีใจมากที่ได้ลูกชายคนแรกคืนวันนั้นเองศักที่อาศัยอยู่ละแวกบ้านใกล้ๆกับสองสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขและไม่ให้ความเคารพศรัทธ,ธาในตัวพญานาคตนนี้แม้แต่น้อยเมื่อเขาเห็นสามีภรรยาคู่นี้ปรับปลืมดีใจมากที่ได้ลูกชายตามที่ขอพรจากพญานาค เขาจึงคิดแผนที่จะทำลายความสุขของครอบครัวสองสามีภรรยาคู่นี้กลางดึกคืนนั้นภรรยาได้นอนหลับด้วยความอ่อนเพลียและเสียเลือดมากจากการคลอดลูกคนแรกจึงเผลอหลับไปสามีจึงปล่อยให้ภรรยานั้นนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทารกน้อยแทนภรรยาแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการงาน เขาจึงได้เผลอหลับไปอีกคนนายศักชายใจร้ายจึงได้คิดแผนไว้แล้วแอบอยู่หลังบ้านของสองสามีภรยาเมื่อได้จังหวะที่ทั้งสองภรรยาหลับสนิทเขาจึงย่องเข้าไปนำตัวทารกน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่ๆออกไปจากอกของพ่อแม่ไปตลอดการเขาอุ้มทารกน้อยเดินทางมาไกลห่างจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าลึก ซึ่งนาคอาศัยอยู่นั่นเองระหว่างทางทารกก็ได้ร้องไห้ด้วยความหิวตลอดทางเขาได้เดินทางมาถึงต้นไม้ริมสะน้ำใหญ่กลางป่าลึกที่ยังไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนเข้ามาถึงที่นี่ได้เลยนายศัก์เป็นคนแรกที่มาเยือนถึงที่นี่ได้เขาได้วางทารกน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาลงใต้โคนต้นไม้ริมสะจากนั้นเขาก็รีบเดินหนี หายออกจากป่าไปและมงหน้าไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อหลบหนีความผิดของตนเองทันทีทิ้งทารกให้ร้องไห้เพียงลำพังในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายอากาศก็สุดแสนจะหนาวเย็นในเวลากลางคืนและมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาทารกน้อยต้องอยู่เพียงลำพังใต้ต้นไม้อย่างน่าเวทนาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปสองวัน ทารกก็ยังคงร้องไห้ด้วยความหิวไม่หยุดย่อนแต่เสียงร้องของเขาเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆจนเกือบจะสิ้นลมนาคซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ในป่าแห่งนี้ได้ยินเสียงร้องใกล้ๆสระน้ำที่เขาอาศัยอยู่จึงหยุดนั่งสมาธิแล้วขึ้นมาจากใต้น้ำโถเจ้าทารกน้อยผู้ใดกันนะที่พาเจ้า มาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ริมสะแห่งนี้เขาผู้นั้นช่างโหดร้ายกับเจ้าเหลือเกินเจ้าคงหนาวคงหิวมากสินะเดี๋ยวข้าจะหาอาหารและเสื้อผ้ามาให้เจ้าเองเจ้าจะได้หยุดร้องเสียทีข้าอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะเจ้าทารกน้อยพูดเสร็จนาก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนไร้มนเสกอาหาร และเสื้อผ้าสำหรับทารกมาให้ทารกน้อยผู้นี้ได้กินจนอิ่มเมื่อทารกน้อยกินอิ่มเขาก็หยุดร้องและนอนหลับนาคก็เฝ้ามองทารกน้อยที่นอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าจากการร้องไห้ด้วยความเวทนาและสงสารเขาจึงตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงทารกน้อยนี้ให้อยู่ในป่าทึบแห่งนี้ด้วยกันโดยนาคได้ตั้งชื่อทารกเพศชายผู้นี้ว่า พงไพรต่อไปนี้ข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าพงไพรพงพร,พงพรก็คือป่าข้าเป็นพญานาคที่ดูแลป่าแห่งนี้เพราะฉะนั้นข้าก็จะดูแลเจ้าเหมือนที่ข้าดูแลป่านี้อย่างดีข้าขอให้เจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ดูรักษาและดูแลป่า ต่อจากข้าณพงไพร,พรต่อไปนี้ข้าจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วห <c oughs> นากพูดกับทารกน้อยพงไพรและหัวเราะด้วยความดีใจหนักเลี้ยงพงไพรด้วยความรักและทะนุถนอมพงไพร,พรเหมือนลูกแท้ๆของตนเองตั้งแต่พงไพรถูกทิ้งมาอยู่ในป่าแห่งนี้ทำให้ชีวิตที่โดดเดี่ยวของนากมาหลายปี กลับมีสีสันมากขึ้นพูดกับตัวเองว่าข้าโชคดีเหลือเกินที่เจอเจ้าในวันนั้นชั่วชีวิตของขา้าข้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายในป่าแห่งนี้มานานแสนนานเจ้าเข้ามาทำให้ชีวิตของข้านั้นมีสีสันมากขึ้นข้าสัญญาว่าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีนาค จึงเลี้ยงดูพงไพรด้วยความรักความแม่ตาและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพงไพรเพียงลำพังมาโดยตลอดหลายปีต่อมาพงไพรก็เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงและฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้แม้จะอาศัยอยู่ในป่ากับนาคซึ่งไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเขาไม่ใช่พ่อแม่ของเขาด้วยซ้ำนาคสอนพงไพร ให้เอาตัวรอดจากอันตรายในป่าสอนวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้เป็นอย่างดีซึ่งสำหรับนาคแล้วการเลี้ยงลูกถือว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่นาคจะสอนมนุษย์ได้แต่นาคไม่เคยลดละความพยายามที่จะอบรมสั่งสอนให้พงไพรเป็นคนดีมีเมตตาและมีปัญญาจนพงไพรนั้นเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีเหมือนนาคทุกอย่าง พงไพรจึงรักผูกพันและเคารพนาคเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเขาเองนาคจะสอนพงไพรยอยู่เสมอว่าเจ้าต้องเป็นคนดีมีเมตตาและผู้มีปัญญาเป็นมนุษย์ที่ดีงามทั้งกายและใจรู้จักให้อภัยผู้อื่นซึ่งทำให้เจ้ากลายเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นได้พงไพรเชื่อฟังคำสอนนี้ และปฏิบัติตามที่นาคสอนด้วยดีเสมอมาทำให้พงไพรและนาคกลายเป็นครอบครัวที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้นาคเป็นทั้งพ่อและแม่พี่น้องเพื่อนและเป็นครูให้กับพงไพรในเวลาเดียวกันมาโดยตลอดพงไพร,พรเองก็รักและเคารพนาคเหมือนพ่อแม่แท้ๆของตนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับนาคในป่าได้เป็นอย่างดี สองคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนาคสอนให้พงไพยเรียกเขาว่าพ่อนาครู้สึกดีใจเหลือเกินที่ตนเองเลี้ยงลูกของคนได้เติบโตมาได้อย่างสมบูรณ์โดยเพียงลำพังพงไพรเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองขาดอะไรไปเลยเพราะนาคได้ให้ทั้งความรักความอบอุ่นแก่พงไพรมาโดยตลอดตั้งแต่พงไพรจาความได้ มีเพียงนาคที่เป็นคนอบรมเลี้ยงดูพงไพรเป็นอย่างดีไม่แพ้คนพงไพรรู้สึกรักและผูกพันกตัญยูต่อนาคเป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อว่างจากการเรียนและฝึกฝนต่างๆพงไพรก็จะขอนาคออกไปเที่ยวเล่นในป่าและหาผลไม้อาหารต่างๆที่นาคชอบเอามาฝากอยู่เสมอท่านพ่อวันนี้ค่ะไปเที่ยวในป่า ข้าได้ผลไม้ที่ท่านชอบมาฝากท่านด้วยละหวังว่าท่านคงชอบนะขอรับนาคจึงตอบกับพงไพรด้วยความปลื้มปิติในตัวลูกชายในคราบมนุษย์คนนี้ไปว่าอะไรที่เจ้าหามาให้ข้าข้าชอบทั้งนั้นและพร้อมกับเสียงหัวเราะประสานกันพงไพรพูดคุยอย่างสนุกสนานและมีความสุขในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ความสุขที่มีมายาวนานอยู่มาวันหนึ่งชายใจร้ายที่นำพงไพรามาทิ้งในป่าได้กลับมาในป่าอีกครั้งย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่สักทิ้งพงไพรแล้วระหว่างเดินทางออกจากป่าเขาได้ทำแหวนมีค่าที่พ่อของเขาทิ้งไว้ให้ก่อนตายหล่นหายระหว่างทางเขาจึงต้องเดินทางกลับมาหาแหวนที่มีค่าสำหรับเขาอีกครั้ง เขาเดินทางรอนแรมมาหลายวันในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงต้นไม้ริมสะขนาดใหญ่เขาจึงนึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพรากลูกออกไปจากอกของพ่อแม่ทิ้งไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้เขาจึงพึมพำกับตัวเองว่าป่านนี้เจ้าทารกน้อยนั่นคงถูกเสือขับไปกินเป็นอาหารแล้วมั้งท่าทีและคำพูดของเขา ไม่ได้มีความรู้สึกผิดใดๆเลยศักได้หยุดพักที่ใต้ต้นไม้นั้นและเผลอหลับไปจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในที่สุดก็เป็นเวลาเกือบสองชั่วยามขณะนั้นพงไพรที่กลับมาจากการเที่ยวเล่นในป่าก็เห็นนายศักนอนอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นที่ประจำของเขาพงไพรรู้สึกประหลาดใจที่เห็นชายที่มีรูปร่างลักษณะเป็นมนุษย์เหมือนกับเขา มานอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้ปลุกนายสักตื่นขึ้นมาแต่อย่างใดทันใดนั้นนายสักก็ลืมตาขึ้นปรากฏเห็นหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาจึงตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาราวกับว่าฝันไปทันทีที่เขาลืมตาเขาจําได้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านั้นคือทารกน้อยคนที่เขาได้เคยนํามาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้ จึงสร้างความตกใจและประหลาดใจแก่เขาเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดว่านี่นี่เจ้าคือทารกน้อยคนนั้นนี่เจ้ายังไม่ตายอีกหรือเจ้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรกันเมื่อพงไพรได้ฟังคำพูดและท่าทีของนายศักเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือชายที่ใจร้ายเคยนำเขามาทิ้งไว้ที่ป่าแห่งนี้นั่นเองแต่แทนที่เขาจะโกรธ หรือจะแค้นชายคนนี้เขากลับพูดจากับนายศักด์ด้วยวาจาที่สุภาพและอ่อนโยนแล้วก็ถามเขาไปว่าท่านมาทำอะไรที่ในป่าลึกทึบแห่งนี้ดูท่าทางของท่านคงจะหิวหน้าดูข้ามีอาหารที่ข้าเก็บมาให้พ่อเหลืออยู่ท่านก็กินอาหารนี่ก่อนเถอะนะศัก์ประหลาดใจกับคำพูดของพรงงไพเป็นอย่างมาก ที่ดูเป็นคนที่มีจิตใจดีเหลือเกินพูดจาดีกับเขาไม่มีท่าทีโกรธเคืองเขาทางทั้งที่เขาเคยนำพงภัยมาทิ้งไว้ที่นี่ในสายตาของพงภัยเต็มไปด้วยความเมตตาและสงสารแทนความโกรธแค้นซักจึงถามพงภัยว่าเจ้าช่วยข้าทำไมสิ่งที่ข้าทำกับเจ้ามันได้แรงนะักเจ้าไม่โกรธข้าเลยหรือที่ข้าทำกับเจ้าเช่นนั้น ข้าไม่โกรธท่านหรอกเพราะพ่อของข้าสอนให้ข้ารู้จักมีเมตตาและรู้จักให้อภัยคนท่านพ่อบอกกับข้าว่ายิ่งข้ามีเมตตาและรู้จักให้อภัยคนอื่นมากเท่าไหร่ข้าก็จะมีคนรักและจริงใจกับข้าข้าอยากให้มีแต่คนรักและมีเมตตาต่อข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องแค้นเคืองท่าน นายศักแปลกใจในคำพูดของพงไพรย,ยิ่งนักว่าทำไมพงไพรถึงเป็นคนที่มีจิตใจดีได้ขนาดนี้แถมเขายัางพูดถึงท่านพ่อของเขาบ่อยๆยิ่งสร้างความประหลาดใจและความสงสัยให้ในายสักว่าใครคือพ่อที่อบรมเลี้ยงดูพงไพรเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจได้ดีขนาดนี้ศักจึงถามพงไพรไปว่า พ่อที่เจ้าหมายถึงนั่นคือใครกันข้าจำได้ว่าพ่อแม่ของเจ้าอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าถึงพูดถึงพ่อของเจ้าได้พงไพรหัวเราะพร้อมกับตอบว่าพ่อของข้าเป็นพญานาคที่คอยปกป้องดูแลป่าแห่งนี้ไงล่ะท่านพ่อของข้ายังดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีอีกด้วยนะชื่อของข้าก็มาจากท่านพ่อของข้าตั้งให้ ท่านพ่อบอกกับข้าว่าท่านจะดูแลข้าเหมือนดูแลผืนป่าแห่งนี้คำพูดของพงไพรย,ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้ศักด์มากยิ่งขึ้นว่าพญานาคสามารถเลี้ยงลูกคนได้ด้วยหรือและเขาไม่เชื่อเลยว่าพญานาคมีอยู่จริงพงไพรจึงบอกกับเขาว่าอีกสามวันท่านพ่อของข้าก็จะขึ้นมาที่ต้นไม้แห่งนี้ ถึงเวลาท่านก็จะได้เห็นเองกับตาว่าสิ่งที่ท่านคิดและไม่เชื่อมาตลอดมีอยู่จริงตอนนี้ท่านพ่อของข้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ในใต้น้ำแห่งนี้แล้วข้าเตือนท่านไว้ก่อนนะว่าอย่าได้ทำอะไรที่เป็นการรบกวนท่านพ่อของข้าเด็ดขาดเลยนะพงไพรพูดพร้อมกับหัวเราะให้กับนายศักนายศักนั้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา เขาได้แต่ครุ่นคิดว่าคนกับนาคจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเมื่อพงไพรได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้ในายศักฟังแล้วเขาจึงถามกลับไปว่าว่าแต่ท่านชื่ออะไรท่านมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้ข้าพอจะช่วยท่านได้หรือไม่นายศัก์จึงได้เล่าให้กับพงไพยฟังว่าข้าชื่อศัก์ข้าเคยขโมยเจ้า มาจากพ่อแม่ของเจ้าเมื่อครั้งที่ข้านำเจ้าซึ่งเป็นทารกมาจากพ่อแม่แท้ๆของเจ้าข้าได้เดินทางนำเจ้ามาทิ้งไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้แล้วก็หน,นีไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อหลบหนีความผิดแต่ระหว่างทางข้าได้นำแหวนอันมีค่าที่พ่อของข้านั้นทิ้งไว้ให้ก่อนตายหล่นหายผ่านมาหลายปี ข้ามีความขัดสนเรื่องเงินทองข้าจึงคิดที่จะนำแหวนนี้ไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้เมื่อข้ามาหาแหวนกลับไม่พบแหวนทันใดนั้นข้าจึงรู้ได้ว่าแหวนของข้าที่หายไปนั้นข้าจำได้ว่าข้านำมันติดตัวมาตลอดพอมันหายข้าจึงคิดว่ามันน่าจะหล่นระหว่างทางที่ข้านำเจ้ามาทิ้งไว้ที่นี่นั่นละพอนึกขึ้นได้ ข้าจึงรีบเข้ามาหาในป่าแห่งนี้อีกครั้งเมื่อพงไพรได้ฟังนายศักใจร้ายเล่าจนจบเขาจึงอาสาที่จะช่วยนายศักหาแหวนวงนั้นข้าจะช่วยท่านหาแหวนวงนั้นให้เจอแต่ท่านต้องรับปากข้าว่าท่านจะไม่คิดร้ายกับผู้ใดอีกนายศักสาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของพงไพรย,ยิ่งนัก จึงรับปากพงไพรทันทีว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใครอีกทั้งสองคนสนทนากันยาวนานเวลาใกล้มืดทั้งสองจึงนอนพักผ่อนเพื่อจะได้เริ่มภารกิจหาแหวนให้กับนายสักโดยความมีจิตใจที่ดีของพงไพรนี่เองทำให้ในายศักเกิดความรู้สึกผิดที่วันนั้นเขาได้พรากพงไพรามาจากพ่อแม่ของเขา ทำให้พงไพรต้องมาใช้ชีวิตในป่าอย่างนี้มายาวนานสามวันต่อมานาคก,ก็ได้ออกจากการทำสมาธิใต้น้ําขึ้นมาหาลูกชายของตนเช่นเคยนาคปรากฏกายขึ้นทันใดนั้นนายศักด์ก็ได้เห็นกับตาตัวเองเป็นครั้งแรกว่าพญานาคที่เขาเคยลบหลู่ว่าไม่มีอยู่จริงได้ปรากฏต่อหน้าของเขาเขาได้แต่อึ้งกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้า เขาถึงกับยกมือไหว้ด้วยความกลัวว่านาคจะทำร้ายเขานาคจึงกล่าวทักท้ายเขาด้วยไมตรีจิตเขาก็ได้แต่ประหลาดใจอีกครั้งว่านาคตนนี้ไม่มีท่าทีดุร้ายหรือกดเคืองแต่อย่างใดเลยเมื่อเห็นดังนั้นพงไพรจึงได้แนะนำให้นาครู้จักนายศักและบอกกับนายศักว่านี่คือ ท่านพ่อของข้าที่เลี้ยงดูข้าในป่าแห่งนี้เพียงลำพังท่านอย่าตกใจหรือประหลาดใจไปเลยไม่ว่าคนหรือนาคถ้ามีจิตใจที่ดีก็ย่อมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เช่นกันนายศัก์จึงเกิดความเลื่อมใสและนับถือนาคเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเลี้ยงดูลูกของคนได้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามถึงเพียงนี้ เขาจึงเกิดศรัทธาในตัวนาคอย่างสุดหัวใจเขาได้แต่เสียดายในสิ่งที่ตนเคยกระทำไม่ดีกับคนอื่นเขาน่าจะคิดดีทำดีมาตั้งนานแล้วนาคจึงปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรนะท่านสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้ต่อไปนี้ขอแค่ท่านกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ด้วยจิตใจที่แท้จริงก็จะมีแต่ผู้คนรักใคร่เอ็นดูท่านเป็นอย่างแน่นอนข้าไม่เคยโกรธแค้นท่านเลยเมื่อท่านมาในที่ของข้าข้าก็จะต้องต้อนรับท่านอย่างดีนายศัก์ได้ฟังนากล่าวเช่นนั้นเขารู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาในคำพูดของนากริ่งนักเขาจึงหายสงสัยว่าทำไมพรงไพรถึงได้เติบโตมาเป็นคนดี เพราะเขามีนาคที่คอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนเขาเป็นคนดีนั่นเองเขาจึงกล่าวคำมั่นสัญญากับนาคและพรงภัยว่าถ้าข้าหาแหวนที่พ่อของข้าให้เจอแล้วข้าจะไม่ยอมขายมันเด็ดขาดข้าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงความดีงามของพวกท่านทั้งสองถ้าข้าออกจากป่าแห่งนี้ได้อย่างปลอดภยัยข้าจะเล่าเรื่องของท่านทั้งสองให้คนได้รู้ ข้าจะจดจําคําสอนที่ดีของท่านทั้งสองเพื่อมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของข้าต่อไปข้าจะเป็นคนดีข้าอยากให้คนเมตตาข้าเหมือนอย่างที่พวกท่านเมตตาข้าหนักและพรงไพรต่างชื่นชมยินดีที่นายศักคิดกลับใจเป็นคนดีได้เช้าวันรุ่งขึ้นพรงไพรและนายศักก็ได้เดินทางออกตามหาแหวน ในป่าที่แสนจะกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้โดยพงไพรรับปากว่าจะหาแหวนของนายสักให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็จะหามันให้เจอสามวันผ่านไปทั้งสองยังหาสิ่งนั้นไม่เจอก็เลยกลับมาตั้งหลักและใช้สติปัญญาในการค้นหาที่ใต,ต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกครั้งเขาไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากนาคซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ ที่สามารถหาของสิ่งนั้นได้เจออย่างง่ายดายแต่เขาจะใช้สติปัญญาและความเพียรของเขาค้นหาแหวนบงนั้นด้วยตนเองนายศักก็ยิ่งนับถือหัวใจของหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นนายศักได้แต่เอ่ยคำขอบคุณแก่พงไพรครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเขารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่พงไพรทําให้เขาจริงๆทําให้เขากลับตัวกลับใจได้ในตอนนี้ที่ยังไม่สายเกินไปนัก เขารู้สึกว่าตนเองโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอหน้ากับพงไพรในวันนี้พงไพรและนายสัก์ได้ออกตามหาแหวนนั้นอีกครั้งจนเวลาล่วงเลยไปสิบวันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอแหวนนั่นเลยทั้งสองจึงย้อนกลับมาที่ต้นไม้เพื่อตั้งหลักอีกครั้งนาคที่นั่งสมาธิอยู่ใต้น้ำเห็นถึงความมุมานะและความพยายามของทั้งสอง จึงเกิดความสงสารและเห็นใจและเอ่ยบอกว่าจะช่วยเหลือคนทั้งสองเองเจ้าทั้งสองเดินทางตามหาแหวนอยู่นานหลายวันข้าเห็นในความเพียรพยายามของพวกเจ้าทั้งสองแล้วข้าจะทำให้พวกเจ้าสมหวังเสียทีทันใดนั้นแหวนที่ทั้งสองตามหาก็ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่ริมสระน้ำ ที่เป็นที่อยู่ของนาคและพงไพรนั่นเองในศยักดีใจเหลือเกินที่ในที่สุดเขาก็หาแหวนวงนั้นเจอเขาได้แต่ขอบคุณสองพ่อลูกพญานาคก,กับชายคนนี้อย่างยิ่งเขาจึงก้มลงกลร,งราบพงไพรและนาคด้วยความซาบซึ้งใจและเขาก็สำนึกผิดในสิ่งที่เขาเคยทำไว้ในอดีตตอนนี้จึงคิดที่จะตอบแทนพงไพร ด้วยการพาพงพลยไปเจอพ่อแม่ที่แท้จริงในหมู่บ้านอีกครั้งหลังจากพัดพรากกันมายาวนานหลายปีพงพลยดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริงแต่เขารู้สึกเศร้าขึ้นมาในใจว่าจะต้องจากนาคซึ่งเป็นพ่อที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่จำความได้แล้วจริงๆหรือนาครู้ถึงความคิดของลูกชายจึงปลอบใจเขาไปว่า ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติจะได้กลับไปดูแลพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าเสียทีข้าจะคอยปกป้องคุ้มครองเจ้าอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ไปไหนหากเจ้าคิดถึงข้าเจ้าก็กลับมาหาข้าได้ทุกเมื่อเจ้าอย่าได้ลืมคำสอนของข้าละพงไพรได้ฟังหน้ากล่าวเช่นนั้นเขาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปีติ และกราบลานาคเพื่อเดินทางไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงพงไพรรับปากนาคว่าข้าจะดูแลปกป้องป่าแห่งนี้ให้เหมือนกับท่านพ่อดูแลมาตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีนาคภูมิใจในตัวพงไพรย,ยิ่งนักเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถเลี้ยงพงไพรซึ่งเป็นลูกของคนให้เป็นคนที่มีจิตใจดีงามได้ถึงขนาดนี้ จนเช้าวันรุ่งขึ้นพงพลายและนายศักจึงเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมาพบพ่อกับแม่ที่แท้จริงของเขาพงพลายรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้เจอพ่อกับแม่เป็นครั้งแรกทันใดนั้นเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาก็ได้สวมกอดพ่อกับแม่ด้วยความทวินหาพ่อแม่ต่างก็ดีใจที่ได้ลูกชายคนนี้กลับมาพงพลายได้เล่าเรื่องราวของนาคให้พ่อกับแม่ฟัง ว่านากเลี้ยงดูพงภัยอย่างไรในตอนที่อาศัยอยู่ในป่าพอกับแม่ได้ฟังในสิ่งที่ลูกชายเล่ามาทั้งหมดก็เกิดความศรัทธาและเคารพบ,บูชาพญานาคมากขึ้นกว่าเดิมพอกับแม่จึงกล่าวขอบคุณนาคด้วยความจริงใจที่นาคนั้นได้เลี้ยงดูลูกของพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้นายศักได้สำนึกผิด และกล่าวขอโทษพ่อแม่ของพงไพรพ่อแม่ของพงไพรต่างก็มีจิตใจที่ดีทั้งคู่จึงยกโทษและไม่คิดแค้นเคืองอะไรกับนายศักด์อีกทุกคนต่างให้อภัยนายศักดิ์หลังจากที่นายศักดิ์กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเขาก็รู้จักทำม,มาหากินไม่เบียดเบียนดังแกผู้อื่นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วชีวิตเขาก็มีแต่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวบ้านทุกคนต่างให้อภัยและให้โอกาส ให้เขาได้กลับมาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งวันหนึ่งทั้งพงไพรและนายศักได้นึกถึงคำสองของนาคในวันนั้นพงไพรและนายศักจึงเกิดความคิดถึงนาคขึ้นมาจึงชวนกันกลับไปหานาคในป่าทึบอีกครั้งเมื่อทั้งสามได้เจอหน้ากันตางก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานทำให้ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขอีกครั้งอดีตการนานมาแล้ว หญิงสาวสวยผู้งดงามไม่แพ้ดอกไม้ด้วยเพราะความงามทั้งกายใจกิริยามารยาทและความอบอ้อมอารีมีคุณธรรมกตันยูหญิงสาวสวยใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเธอดูแลทั้งสวนดอกไม้พืชผักและครอบครัวที่มีพ่อแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วด้วยที่เป็นบุตรคนเดียวจึงเป็นหัวเรียวหัวแรง แม้หน้าที่การงานจะดูหนักหนาสำหรับผู้หญิงร่างกายบอบบางตัวเล็กแต่ไม่ได้เคยปริปากบนแม้แต่น้อยพ่อกับแม่นั้นก็เป็นห่วงนักรอว่าเมื่อหลายลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแกจะได้นอนตายตาหลับลูกเอ้ยพ่อกับแม่ก็แกเท่านักเห็นเจ้าลําบากมามากก็ออดห่วงไม่ได้ หากเจ้าได้คู่ครองพ่อกับแม่ก็คงจะหมดห่วงเสียทีนะใช่จ้ะลูกแม่ก็เห็นพวกหนุ่มๆในหมู่บ้านเรามาเมียงเมียงมองมองเจ้าก็ไม่น้อยเจ้าไม่สนใจใครบ้างหรืออมาราเธอรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงอยากให้มีใครมาดูแลเธอบ้างแต่ในใจเธอ เธอก็ยังไม่ได้ปลงใจกับใครเลยเธอจึงบอกไปว่าเรื่องแบบนี้ค่อยเอาไว้ทีหลังก็ได้จะขอดูแลท่านให้ดีเสียก่อนและอีกอย่างที่สำคัญตอนนี้เธอยังไม่มีใครรักใครชอบและฝากชีวิตได้เลยหนุมน่มๆมากมายก็จริงแต่ว่าแต่ละคนนั้นขี้เล่าบ้างเกเรบ้างการงานไม่เอาก็มาก เธอไม่อยากสร้างภาระเพิ่มขออยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจเฮ้อลูกแม่เจ้าตอบแบบนี้ทุกทีที่ถามแต่ก็จริงของเจ้านะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันสักวันลูกคงเจอคนดีที่ถูกใจวันหนึ่ง ในขณะที่อมราเธอกำลังง่วนอยู่กับการในสวนดอกไม้ที่ข้างๆเป็นลำธารเชื่อมกับบึงน้ำขนาดใหญ่เธอไม่รู้มาก่อนว่ามีสายตาของใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่หลังโขดหินริมแอ่งน้ำนั้นและด้วยกิริยาที่งดงามและสวยน่ารักของเธอไม่อาจหุดยังให้ความรู้สึกของเขาผู้นั้น ที่กำลังแอบมองหลงรักเธอได้แท้จริงเขานั้นคือพญานาคที่อาศัยอยู่ในบึงดังกล่าวและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาเฝ้าดูแต่เพราะแท้จริงเขามาดูนานแล้วแม่นางเอย๋ยทำไมช่างงามนักหนางามทั้งหน้าตากิริยาน้ำใจข้าหลงรักเจ้าหมดหัวใจจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว รู้ไหมว่าข้ามาแอบดูเจ้านานแล้วข้าอยากใกล้ชิดเจ้าอยากพูดคุยกับเจ้าแต่ข้าไม่ใช่คนถ้าเจ้าเห็นข้าในร่างพญานาคนี้ก็คงจะตกใจรังเกียจและโกรธข้ามากเลยทีเดียวพญานาคนั้นรู้ตัวว่าแม้ตนจะเป็นเจ้าแห่งบาดาลก็จริงแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนเขา ซึ่งต่างกับเธอที่เป็นมนุษย์โลกธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าหากเธอได้เห็นร่างที่แท้จริงของตนคงรับไม่ได้แน่นอนพยายามนั่งครุ่นคิดอยู่หลายวันกว่าจะหาวิธีที่จะได้เข้าไปใกล้ๆเธอมากกว่านี้ปลอมตัวสิเขาคิดออกแล้วเมื่อเธอไม่เห็นเขาในสภาพสัตว์น้ำเธอคงไม่คิดกลัวหรือรังเกียจอะไรแน่ เพราะเขาก็มีวิชาฤทธิ์เดชมากมายสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างแค่จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์เรื่องเล็กน้อยมากว่าแล้วก็เลื้อร่างขึ้นมาบนบกแล้วไร้มนวิชาในตัวจึงบังเกิดแสงสีรุ้งแผ่ประกายเป็นเกราะแก้วระยิบระยับเมื่อแสงนั้นจางลงก็ปรากฏร่างชายหนุ่มรูปงามใบหน้าคมสันหล่อเหลา และแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแห่งเจ้านครบาดาลกำลังตั้งใจจะเดินไปหาสาวอมราแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ก่อนโอ้ลืมไปเกือบแล้วสินะแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ดูการแต่งกายของเราสิอย่างกับพระราชาขืนเดินไปแบบนี้แทนที่นางจะคุยด้วยมีหวังเกรงกลัวมอบราบเสีอีกไม่ได้การ เป็นคนธรรมดาสามัญดีกว่าคิดแล้วก็ร่ามนอีกครั้งคราวนี้เขากลายเป็นชาวนาจนจนธรรมดาคนหนึ่งเดินแบกจอบสะพายกระบอกน้ำและห่อข้าวไปหาเธอฝ่ายอมาราเธอนั้นก็แปลกใจมากที่เห็นชายหนุ่มชาวนาเดินมาหาทางที่เธอนั้นออกมาทำนาดูแลสวนดอกไม้ทุกวันต่างแต่เล็ก ก็ยังไม่เคยเห็นว่าแถวบริเวณนี้มีชาวนาคนไหนมาอยู่เลยเพราะที่นาที่ติดกันก็รกร้างมีแต่หญ้าไม่มีเจ้าของมานานแต่ที่เธอเห็นตอนนี้พื้นนาทุ่งนั้นกลับออกข้าวเหลืองอารามชูชอบปลิวสวายไปตามลมอดไม่ได้ที่จะถามออกไปเจ้าเป็นใครมายังไงอย่าบอกนะ ว่าเป็นชาวนาะเพราะข้าอยู่ที่นี่มาทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตที่นาข้างๆก็ไม่มีใครเลยเห็นแต่ที่นารกร้างไม่มีเจ้าของเขารู้ว่าอมรากำลังคิดอะไรจึงชิงพูดกลบเกลื่อนไปก่อนว่าแม่นางข้ารู้ว่าเจ้าแปลกใจแต่บางครั้งเจ้าก็ลืมมองมาที่นาของข้าเหมือนกัน เพราะคิดแต่ว่าเป็นที่ร้างแต่วันนี้เจ้าเห็นข้าเดินมาจึงมองมาเห็นที่นาของข้าก็เลยพึงสังเกตว่าข้ามาทำนาปลูกข้าวจนสุกเหลืองอารามความจริงแล้วข้าก็ไม่ใช่เจ้าของนานี้หรอกเป็นแค่ผู้เช่ามาเช่าเขากินอมามราคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ชักจะคล้อยคๆตาม อาจจะจริงที่ไม่ได้สังเกตเพราะคิดว่ามันไม่มีเจ้าของแต่พอตั้งใจมองอีกทีกลับมีต้นข้าวขึ้นสูงซะแล้วด้วยความมีน้ำใจไม่ดีจิตของอมราทำให้ทั้งสองได้พูดคุยการอย่างสนิทสนมและรวดเร็วแม้เวลาไม่นานพญานาคเขามีความสุขมากที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักใกล้ชิดพูดคุย กับคนที่เขาแอบรักจนได้ส่วนเธอนั้นก็ช่างเจราจาหวานเพราะสนอหูคงเพราะนอกจากพ่อกับแม่เธอแล้วเธอไม่เคยพูดกับใครเลยเธอเล่าความเป็นอยู่ในครอบครัวให้เขาฟังเกือบทุกเรื่องเพราะคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีสำหรับเขายัางไม่เปิดเผยความจริงตัวตนให้เธอฟังเลยแค่บอกไปว่าเขาชื่อนาค เป็นลูกชาวนาจนๆและกำพร้าพ่อแม่หากบอกความจริงไปกลัวอย่างเดียวถ้าเธอรู้คงจะโกรธและเกลียดเขามากเลยทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานจนตะวันตรงหัวอมาราจึงบอกเขาว่านี่ท่านข้ารู้สึกหิวแล้วแหละแต่ตอนนี้ข้าต้องขอตัวก่อนวันนี้ข้าแย่มากเลย ที่ไม่ได้เอาห่อข้าวมาข้าลืมซะสนิทสงสัยต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านซะแล้วละงั้นดีเลยแม่นางนี่มาข้าพกห่อข้าวมาด้วยมากินด้วยกันเถอะมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ล้วงหยิบห่อข้าวที่ห่อด้วยใบตองออกมาหญิงสาวพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะเธอเกรงใจ เธอว่าให้เขากินเธอะเดี๋ยวจะไปกินที่บ้านเพราะกลัวว่าเขาไม่อิ่มเขาก็ขยันขยอจนอมราอดไม่ได้ที่จะร่วมกินด้วยและแค่เปิดห่อข้าวออกมาเธอนั้นก็รู้สึกถึงความหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นอาหารที่ไหนมาก่อนและไม่เพียงแค่กลิน่นเพราะรสชาตินั้นยิ่งอร่อยกลมกลม่อมจนเธอเองอดแปลกใจไม่ได้ นี่เป็นฝีมือของท่านเองหรือไม่น่าเชื่อเลยอร่อยมากฝีมือข,ข่าคงสู้ท่านไม่ได้แล้วใช่ข้าทำอาหารเองก็ข้าอยู่คนเดียวไม่มีใครทำให้กินนี่นะเอเหรือวว่าแม่นางจะเป็นคนทำอาหารให้ข้ากินดีนะรับรองว่าข้าจะกินให้หมดหม้อทุกมื้อเชียวเขาพูดหยอกล้อเธออย่างเป็นกันเอง อัมาราได้ฟังก็เอียงอายเธอรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับเขาจะค่อยๆเกี่ยวพาราสีขึ้นเรื่อยๆจริงอยู่ว่าเธอกับเขานั้นเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนักแต่มิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงจะต้องใช้เวลาเป็นตัวกาหนดเสมอไปพญานาคก็เหมือนกันเขามีความสุขมากๆที่ได้ใกล้ชิดหญิงสาวเหมือนกับเธอที่บัดนี้ รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของหัวใจที่มันไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมคุยแต่ใจทั้งสองดวงเปิดให้กันและกันแล้วยิ่งนานวันเข้าใจสองใจที่ประสานกันยิงแนบสนิชิดเป็นดวงเดียวกันแต่ในความสุขนั้นก็ยังมีความทุกข์ความไม่สบายใจแฝงอยู่นั่นก็คือความจริงความจริงที่เขาไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเธอแต่เขาเป็นพญานาค เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำถ้าเขาบอกความจริงไปจะเป็นยังไงเธอจะโกรธดังเกียจไหมพญานาคนอนกายหน้าผากขณะที่อมาราเธออยู่ในอ้อมกอดพักนี้เธอสังเกตเห็นเขาดูเหมือนกลุ่มกลุมไม่สบายใจและทอดถอนใจเลยอดถามไม่ได้พี่ท่านเป็นอะไรดูเหมือนกับคนอมทุกข์ไม่สบายใจอะไรหรือจะ๊ะ หรือว่าข้าทำอะไรให้ท่านคุณเครื่องใจแม่นางถ้าข้าจะบอกความจริงอะไรสักอย่างสัญญาว่าอย่าโกรธอย่ากเกลียดรังเกียจข้าเลยสัญญาได้ไหมเธอรู้สึกแปลกใจชะโงนแล้วไม่สบายใจภาวนาว่าขออย่าให้เรื่องที่บอกมาเป็นเรื่องร้ายหรือเป็นเรื่องที่เธอกับเขาจะต้องแยกจากกันเลย พญานาคดูสีหน้าเธอก็รู้ว่าเธอหนักใจได้แต่ปลอบใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่กับเธอเสมอจะไม่มีวันที่แยกจากเธอได้แล้วเขาก็เริ่มเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นอมาราได้แต่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนักแต่เมื่อคิดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพญานาคก,ก็เป็นคนที่ดีที่สำคัญ เธอรักเขามากสัญญาที่เธอให้กับเขาไว้จะไม่โกรธไม่เกลียดจะต้องสัญญาตามนั้นข้ารักษาสัญญาจ่ะข้าไม่โกรธเกลียดพี่ท่านเลยกลับสงสารเห็นใจที่พี่มีความรักแก่ข้าอย่างนี้เราจะอยู่ร่วมกันจนวันตายจะไม่มีอะไรมาพรากเราจากกันจะ้ะพญานาคได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้ง กับคำพูดของหญิงคนรักนั้นมากเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมอัมาราก็ได้พาพญานาคคนรักที่จำแลงแปลงร่างเป็นมนุษย์ไปกราบพ่อกับแม่เขาเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่านทั้งสองฟังท่านนั้นไม่ได้กล่าวว่าอะไรกลับชื่นชมเทิดทูนความรักที่มีต่อกันเสียอีกท่านบอกว่าความรักไม่ได้หมายถึงเฉพาะชายหญิงหนุ่มสาวหรือมนุษย์ กับมนุษย์เท่านั้นความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นสามารถทำลายกําแพงระหว่างความแตกต่างได้เสมอขอแต่มีรักเดียวมั่นคงที่สุดแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปหลังจากนั้นพญานาคในร่างชายหนุ่มก็คลองรักอยู่กับหญิงสาวที่บ้านปลายนานั้นชายหนุ่มนั้นด้วยที่เป็นสัตว์น้ำเขาจึงมีความจำเป็น ที่จะลงน้ำบ้างเป็นธรมรมดาบ่อยครั้งที่ทั้งสองได้ดำผุดดำว่ายในน้ำในบึงใหญ่อย่างสนุกสนานแล้ววันหนึ่งขณะที่นาคกับอมาราว่ายน้ำเล่นอย่างชื่นเย็นอุราพลันก็มีพญานาคตัวหนึ่งออกมาจากเมืองบาดาลโผล่มาให้เห็นเขารู้สึกโกรธเคืองแค้นมากด้วยเพราะพญานาคตัวนี้เห็นว่าไม่สมควร ที่พญานาคอันสูงส่งนั้นจะมาเกลือกกลิ้งกับมนุษย์แบบนี้ทั้งเมื่อพบหน้ากันจึงมีปากเสียงแต่ไม่อาจที่จะลงรอยกันได้การต่อสู้จึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บึงน้ำที่ว่ากว่างใหญ่กลายเป็นสนามรบการฟาดฟันห้ามหันในเวลาอันแสนยาวนานแผ่นน้ำสนันวันไว้แผ่นดินสนันกรรมรา รากับแผ่นดินไหวฟ้าถลม่อมอัมราาที่ขึ้นมาหลบอยู่ริมฝั่งก็ตกใจมากเพราะนั่นเป็นภาพระหว่างสัตว์ใต้บาดาลที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในที่สุดฝ่ายเพลียงพล้ําก็คือพญานาคที่ขึ้นมาจากน้ําเพราะด้วยวิชาและกําลังไม่อาจต่อสู้นาคที่มาอยู่กับหญิงสาวได้นาคตัวที่พ่ายแพ้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส มดน้ำดิ่งลงไปนีหายไปอัมมาราธเธออกสาน,นแขวนโพเข้าไปกอดน,นาคหนุ่มคนรักอย่างสุดแสนเป็นห่วงเธอพร่ำพรรณนา,นาและอดเป็นห่วงไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายหน้าพี่ท่านจ๋าข้ารู้ว่าชาวเมืองบาดาลน,นั้นโกรธนักที่ท่านมาอยู่กับมนุษย์อย่างข้าซึ่งมันไม่สมควรสำหรับนาคราช เจ้าแห่งบารานเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองท่านพี่จงกลับไปอยู่ตามถิ่นเดิมของท่านเถิดถึงแม้ว่าข้าจะรักท่านเพียงใดแต่ความสงบสุขต้องมาก่อนนะท่านอมาราเธอกล่าวทางน้ำตาด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักแต่บางครั้งก็ต้องเสียสละนาคหนมได้ฟังกอใจหายเขาต้องเรียบห้ามเธอไม่ให้พูดอย่างนั้นอีก อย่าพูดอย่างนั้นอีกเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงเพียงใดข้าสัญญาว่าข้าจะรักและดูแลเจ้าให้ถึงที่สุดตราบชีวิตหาไม่เธอได้ฟังแล้วก็ปรับเลื้มยิ่งนักทั้งสองยังคลองรักกันอยู่ที่เรือนอมาราวันวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเธอคิดว่าเรื่องราวคงไม่จบแค่นี้แน่และก็เป็นจริงตามที่เธอคิดไว หลังจากพญานาคตัวที่พายแพ้บาดเจ็บกลับไปทูลฟ้องแถวนาคราชอันเป็นเจ้าเมืองบาดาลพระบิดาของนาคหนุ่มที่ขึ้นมาหลงรักสาวชาวบ้านพระองค์ทรงพิโรธและแค้นเคืองนักที่พญานาคโอรสทรงฝ่ายต่ำไม่คิดถึงชาติตระกูลของตนเองอีกทั้งได้ฟังคำยุโยงจากเหล่าข้าทาสบริวารไม่สมกับเป็นตัวอย่างและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง แก่บรรดานาคตัวอื่นๆควรขับไล่ออกนอกเมืองบาดาลเสียเรื่องบัตรสีอับปรีแบบนี้พระองค์จะทรงนิ่งเฉยไม่ได้นะพระจเจ้าค่ะเหล่าบรรดาชาวเมืองบาดาลจะคอรหาเอาว่าเป็นถึงพญานาคก,กลับไปสมสู่กับมนุษย์อันต่ำตมควรรับสั่งตัดพระโอรสออกจากราชวงศ์ตระกูลเสียและขับไล่ไปอยู่เมืองมนุษย์ซะเลย ท้าณคราชทรงพยักหน้าราวกับเห็นด้วยพระองค์หารู้ไม่ว่าพวกยุโยงนั้นกำลังคิดตบทชิงราชแฝบัลลังเพื่อจะทำการปกครองเมืองแทนเพราะเห็นว่าเทาณคราชนั้นแก่ชาราและหมดความหมายแล้วหลังจากเข้าเฝ้ากันแล้วก็ทูลลาเหล่าบรรดาเสนาอามาตก็แอบประชุมกันลับๆโดยมีพญานาคตัวหนึ่งเป็นหัวหน้า เขาสั่งว่าให้ขึ้นไปกำจัดนาคโอรสให้สูญสิ้นไปเสียเพราะไหนไหนพระบิดาก็ทรงตัดสายเลือดแล้วจากนั้นทุกๆวันที่บึงน้ำใกล้บ้านของหนุ่มสาวอัมราและนาคหนุม่มจะมีพญานาคขึ้นมาหมายทำร้ายปิดชีพเขาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะอํานาจวิชาและยานยังแก่งกล้าซู้นาคหนุ่มไม่ได้สักตัว แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเมื่อเล่นงานด้วยเล่ไม่ได้ก็ต้องเล่นด้วยกลสายสายวันนั้นกลางบึงน้ำใหญ่เกลียวคลื่นน้ำบนเป็นวงกลมแผ่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆเสียงละลอกน้ำดังตูมตามแล้วในวงกว้างนั้นก็ปรากฏท่านเท้านาคราชทรงชูขึ้นพร้อมกับเส้นเชือกที่รัดคอพระองค์อย่างแน่นหนาะรอบรอบ หลายล้อมด้วยเหล่าบรรดานาคอมมาตทั้งหลายที่หมายปลิดชีพท่านนาคหนมรู้ทันทีว่านี่คือการกระบจจับเสด็จพ่อไปเป็นตัวประกันล่อเขาไปปิดชีพเพื่อโค่นราชบัลลังเขากัดฟันกรอดด้วยความเครียดแค้นไอ้พวกชาติชั่วทรยศเสียแรงที่พ่อขา้าชุบเลี้ยงมาอย่างดีบุญคุณบารมีที่พ่อหยิบยื่นให้ ไม่ทำให้พวกเจ้าสำนึกบ้างเลยเสียดายข้าวแดงแกงร้อนวันนี้ข้าจะขอสู้เพื่อเมืองบาดาลของข้าสักครั้งอัมาราสาวเจ้านั้นก็ตกใจร้องห่มร้องไห้แต่เธอก็ไม่สามารถฉุดหรือหยุดยั้งเอาไว้ได้ชายหนุ่มกลายเป็นพญานาคเลื้อยกระโจนลงไปในน้ำทันทีการต่อสู้ก็เปิดฉาก ห่วงน้ำหมุนม้วนเป็นเกลียววงเสียงตูมตามดังไม่ขาดระยะและลอกขึ้นยกตัวสูงไม่ขาดสายแม้ปัตตภีย่างเลื่อนลั่นสนานแข่งกับสายฟ้าที่พิโรธเปรี้ยงปร่างแล้วทุกอย่างก็นิ่งผืนน้ำนั้นเรียบสนิทดังว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นลมฟ้าฝนสงบเหลือแต่สายน้ำสีแดงฉานไปด้วยเลือดมันคือผลของการบาดเจ็บ ที่ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนอัมมาราเธอเฝ้าดูอย่างตกใจและห่วงหาหนุ่มคนรักไม่นานนักพญานาคที่กลายร่างขึ้นเป็นชายหนุ่มก็ค่อยๆว่ายน้ำขึ้นฝังอย่างช้าๆร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลเธอร้องไห้โฮออกมาเมื่อเห็นเขาได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นแล้วรีบเข้าไปประคองขึ้นมาพักบนฝั่งพี่ท่าน พอได้แล้วพอเถอะพี่ไม่ต้องมาอยู่กับข้าแล้วเป็นเพราะข้าคนเดียวที่ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นแบบนี้พระบิดาของท่านถูกจับตัวบ้านเมืองไม่เป็นสุขท่านยังได้รับบาดเจ็บอีกข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นทุกอย่างเป็นแบบนี้ท่านกลับไปเถอะข้าขอร้องลืมเรื่องราวของเราซะเถิดแม่นางเอย๋ย ทำไมถึงพูดแบบนั้นเหมือนไม่มีเยื่อใยกับข้าเลยเพราะข้ารักนางมากมายหรอกข้าถึงได้ยอมทำทุกอย่างข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหากข้าจะตายก็ขอให้ตายในอ้อมกอดของเจ้าให้เจ้าเช็ดเลือดและน้ำตาของข้าเสียงร่ำไห้สะอกสะอื้นของทั้งคู่ระงมไปทั่วริมฝั่งน้ำลมหายใจของนาคหนุม่มกำลังแผ่วลงและแผ่วลง และท้ายสุดก็งเงียบสนิทท่ามกลางความโศกสันอาดูลของหญิงคนรักเรี่ยวแรงของเธอหมดแล้วแทบจะขาดใจไปด้วยแต่สวรรค์น,นั้นย่อมมีตาเสมอคราใดที่คนดีๆคนหนึ่งสูญสิ้นไปยังไร้เหตุผลครานั้นท่านเทวาองค์อินจะร้อนรุม่มดูดไฟแผดเผาครั้งนี้ก็เช่นกัน ระอินนั้นนั่งไม่ติดแท่นทรงรู้เลยว่ามีเหตุอันไม่ควรขึ้นแน่นอนจึงจับแว่นทิฟดูเหตุการณ์บนโลกมนุษย์จึงได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นแล้วจึงได้เหาะเหินเดินสวรรค์ลงมาอย่างริมบึงที่นาคหนุม่มนอนสิ้นชีพในอ้อมกอดของสาวคนรักที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายท่านองค์อิน ทรงหยิบพระคนโทที่บรรจุน้ำทิพย์แล้วยื่นให้อมราาหยาดลงสู่ลำคอของนาคหนุ่มพลันนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดชายหนุ่มค่อยๆลืมตากลอกไปมาลมหายใจที่แน่นิ่งไปกลับค่อยรวยรินเขากำลังฟื้นจากการชุบชีวิตของท่านเท้าองค์อินเธอแสนดีใจนักหาน้ำหาท่าใส่กระบอก ให้คนรักดื่มจนเขาแข็งแรงขึ้นองค์อินกล่าวขึ้นว่าเจ้านาคเจ้าเป็นนาคที่ดีมีความกระตันยูและมีรักแท้ต่อนางด้วยข้าไม่อาจล่อยให้ความดีถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาได้จึงได้ให้ชีวิตของเจ้าใหม่อีกครั้งแล้วไปกอบกู้บ้านเมืองบ้านเกิดนี่คือของวิเศษข้ามอบให้ ความวิเศษมันอยู่ที่คำสั่งของเจ้าอยากให้เป็นอะไรมันก็เป็นตามนั้นอย่าลืมพานางไปด้วยและด้วยอิทธิฤทธิ์ของเจ้าจะทำให้นางสามารถใช้ชีวิตในน้ำได้องค์อินทรงยื่นพระขันวิเศษให้แก่นาคหนุ่มเขารีบพาอมาราลงน้ำและแหวกว่ายจมดิ่งสู่มหานครบาดาลทันทีที่เมืองนั้นลายรอบไปด้วยนาคใหญ่น้อย ล้อมกำแพงเมื่อเห็นเขามาก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะรอดจากการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาต่างกรูกันเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันพ่นไฟใส่ถึงเขาจะมีฤทธิ์แต่ถ้าลูกไฟมากมายขนาดนั้นเขาก็ไม่อาจต้านทานได้จึงไร้มนใช้พระขันวิเศษแล้วขีดวงล้อมให้เป็นเกราะแก้วป้องกันไฟโลกันนั้น มันเผาผลาญอยู่นานจนไฟนั้นมอดลงนาคหนุ่มจึงยกนิ้วชี้ไปที่นาคตัวแล้วตัวเล่าสั่งให้หยุดแข็งเป็นหินทุกตัวนิ่งสนิทหมดจึงได้รีบพาหญิงสาวคนรักเข้าไปในเมืองที่พระแท่นนั้นเจ้าพญานาคตัวใหญ่ที่คิดกระบฏกำลังเงื้อดาบจะหมายปลิดชีพพระบิดาพอดี เขาจึงยกพระขันชี้พลลนแสงก็พุ่งออกมาตัดดับนั้นขาดเป็นสองท่อนเจ้านาคกระบทนั้นถึงกับตกใจแต่ก็มีสติที่จะคว้าอีกเล่มเข้ามาต่อสู้กับนาคหนุ่มอย่างดุเดือดการต่อสู้กินเวลากว่าหลายวันท่ามกลางเหล่าสมุนที่ทรยศบ้านเมืองที่ลายร้อมพร้อมรอคำสั่งนาคที่เป็นกระบทเสียท่าล้มลง เห็นว่าตนมีท่าจะเพียงพล้ำแล้วจึงสั่งให้สมุนเข้ารุมนาคหนุม่มด้วยการพ่นไฟเจ็ดสีอันเป็นไฟที่ร้อนแรงที่สุดเป็นจุดเดียวนาคนมนั้นเขารู้ว่าหากสู้ไปอย่างนี้คงเนิ่นนานกว่าจะจบสิ้นจึงใช้อิทธิฤทธิ์ของตัวกับของวิเศษพระอินกระโจนไปคว้าพระบิดาส่วนหางที่เหลือยาวก่ม้วนช้อนเอาสาวอมราไวา้ แล้วทยานพุ่งออกจากถ้ำเมื่อห่างพอสมควรแล้วจึงยกพระขันวิเศษชี้ไปที่ประตูเมืองบาดาลแล้วก็ว่าจงทำลายให้เป็นจุดนะบัดนี้แล้วลำแสงสวรรค์ก็พวยพุ่งจากพระขันผ่านเมืองบาดาลก็ระเบิดกึกก้องกรมานาสราวโลกใต้น้ำถล่มทลายครู่เดียวก็เหลือแต่ซากก้อนหิน ทับถมการเป็นกองเท่าภูเขาพระบิดาและอมาราต่างตกใจที่นาคหนุ่มทำไมต้องระเบิดทำลายเมืองทิ้งแล้วทีนี้จะอยู่ที่ใดกันอย่าห่วงเลยท่านพ่อท่านปลอดภัยนั้นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วข้าทำลายเมืองเพื่อกำจัดพวกคนชั่วมันก็คุ้มแล้วเมืองเราสร้างใหม่ได้เราจะมีชีวิตใหม่มีประชากรนาคที่สื่อสา์เคารพกรตัญญูต่อบ้านเมือง และที่สำคัญชีวิตใหม่ลูกก็จะมีน้องนางอมราคนนี้เป็นมเหสีอันเป็นที่รักเป็นดวงใจของลูกคนเดียวพญานาคโนมเขาอธิษฐานขอท่านองค์อินอีกครั้งขอใช้ความวิเศษของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ชี้ไปยังแผ่นดินใต้พื้นน้ำอันสงบกว้างใหญ่ทันใดนั้นเมืองใต้บาดาลสวยงามใหญ่โตก็ถูกนนลเมตขึ้นใหม่อีกครั้ง เทา้านาคราชส่งขึ้นปกครองบ้านเมืองอีกขนเพื่อรอโอรสสืบทอดเสียงโหร้องกึกก้องอย่างดีใจเขาของหล่ออมาดและนางสนมพญานาคดังกึกก้องไปทั่วท้องน้ําเมืองบาดาลบัดนี้นาคหนุ่มและหญิงสาวมนุษย์ธรรมดาได้ทําตามที่หัวใจเรียกร้องมาพบเจอเจอกันแล้วทั้งโหนหลวงทั้งพรามต่างดูเลิกดูชัย เพื่อเตรียมพิธีอภิเศกสมรสที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วความสุขก็จะหวนกลับมาคืนสู่ท้องน้ำเมืองบาดาลอีกครั้งเนิ่นนานกว่าพันปีล่วงเลยมาแล้วยังมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าสหัสราชันผู้สืบทอดราชบัลลังก์ศักดิเศษทรงอภิเศกสมรส กับพระนางวรกัญญาเทวีผู้งดงามและมีน้ำพระทัยดีราวกับนางฟ้ามาจุติพระเจ้าสหัสราชาน,นี้ทรงปกครองนครกันทาอันเป็นเมืองที่อยู่ในแถบชมพูทวีปพ,พระองค์ทรงครองราชมายาวนานไพยฟ้าหน้าใสต่างมีชีวิตที่สงบราบเรียบและสุขสบายตามแต่ฐานะ แต่ไม่มีราษฎรผู้ใดในนครกันทานี้เลยที่อดอยากหิวโหยแต่ละบ้านก็อบอุ่นเป็นสุขกันทั่วนหน้าการค้าขายก็คึกคักเป็นยิ่งนักเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของแคว้นต่างๆแคว้นกันทานี้จึงมีผู้คนขวักไขว่เดินทางมาค้าขายอยู่ไม่เว้นแต่ละวันทั้งเมืองจึงคลึกครื้นสว่างสวัย ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกได้ว่าถ้าไม่ขี้เกียจใครอาศัยอยู่เมืองนี้รับรองไม่มีทางอดตายแต่จะสุขสบายถ้ารู้จักทำงานขยันขันแข็งยิ่งถ้ารู้จักเก็บเงินเพื่อทำการค้ายิ่งเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากแต่กระนั้นชาวเมืองก็ยังมีเรื่องให้กังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการรอคอยทายาท ผู้จะมาสืบทอดราชบัลลังก์แห่งนี้พวกเราโชคดีจริงๆที่ได้เกิดมาอยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวขึ้นใช่ใช่ข้าเห็นด้วยบ้านเมืองของเราสง,งบสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันจริงๆชาวบ้านอีกคนเอ่ยซ้ำทับรอก็แต่ให้มีพระโอรสหรือพระธิดามาสืบทอดราชบัลลังก์นี่แหละ นี่ก็รอมาหลายปียังไม่เห็นวีแววจะได้ชื่นชมพระองค์เลยชาวบ้านคนเดิมกล่าวอีกนั่นสิเมื่อไรหนอพวกเราจะได้ชื่นชมพระบารมีพระโอรสหรือพระธิดาน้อยๆชาวบ้านอีกคนตอบกลับแล้วทุกคนก็ได้แต่นั่งถอนหายใจเรื่องนี้นี่เองเป็นเรื่องที่กังวลใจและควรจิตใจของเหล่าบรรดาประชาราษฎร แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาอย่างโจงแจ้งเป็นการพูดคุยกันเพียงลับๆแต่อย่างที่รู้กันว่าความลับไม่มีในโลกเรื่องที่ขาดทายาติบนบัลลังก็ได้เข้าถึงหูพระเนตรพระกันจนได้เมื่อไรเนาะเราถึงจะมีวาสนามีลูกกับเขาบ้างสักคนก็อย่างดีนะน้องนางดูทีหรือชาวบ้านร้านตลาด เขาพาการมีลูกหลานกันออกโครมโครมบางบ้านเขาท้องกันได้ลูกเป็นสิบมีหลานเป็นร้อยแต่เราสองคนผู้ซึ่งเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างกลับไม่มีแม้แต่วาสนาจะเชยชมลูกสักคนมันน่าน้อยใจเทวดายิ่ยงนักองค์ราชันตรัสด,ด้วยความน้อยพระไทยในโชคชะตา น้องจะพยายามสวดมนต์ภาวนาให้เทวดาองค์น้อยๆมาจุดติให้เร็ววันนะเพคะเสด็จพี่พระนางวรกัญญาเทวีตรัสปลอบพระไทยพระสวามีด้วยอารมณ์ที่ขมขื่นไม่แพ้กันนั่นสิน้องนางคนดีอย่างเราคงมีวาสนาได้มีทายาทกับเขาสักวันหนึ่งและพระเจ้าสหัสราชัน ตัปลอบพระไทยทั้งตนเองและพระมเหสีการที่พระเจ้าพระหัตราชันไม่ทรงมีพระอรสหรือพระธิดาที่จะมาทรงสืบทอดราชบัลลังก์เสียทีทางนี้อาจเป็นเพราะพระมเหสีอันมีพระนามว่าพระวรกัญญาเทวีแม้ว่าจะทรงพระสิริโฉมงดงามมากจนเป็นที่เลื่องลือไปเจ็ดแคว้น แต่ทุกวันนี้ก็มีพระชนมายุมากขึ้นเลยไวยเบนจเพศมานานหลายสิบปีและด้วยความที่ทรงอภิเศกสมรสตั้งแต่แรกรุ่นแต่ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาเลยมาจนถึงทุกวันนี้นานวันเข้าจึงนำความกลัดกลุ้มมาสู่พระเจ้าสหัสดาชันเป็นอย่างมากทรงทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะมีทายาทให้จงได้ ทั้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็แล้วทั้งอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับโดยสร้างหอคอยเพื่อประดิษฐานและบูชาก็แล้วทั้งทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาและให้ทหารตามหาหมอที่เก่งกาจในทุกสารทิศและเชิญมารักษาอีกทั้งยังทรงเสวยพระโอสถขนานต่างๆมากมายก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทมาจุติเลย พระนางวรารกัญญาเทวีทรงแนะนำพระเจ้าสหัสดาชันว่าให้ทรงมีนางสนมหลายหลายคนเพื่อให้มีโอรสที่จะมีพระโอรสหรือพระธิดาให้เร็วมากขึ้นแต่พระเจ้าสหัสดาชันก็ทรงปฏิเสธทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าทรงรักและเมตตาพระนางวรารกัญญาเทวีพระมเหสีคู่พระไทยแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงทรงตัดว่า หากพี่ต้องมีหญิงอื่นเพื่อมีลูกแต่น้องจะต้องทุกทรมานเพราะสิ่งนี้ไปชั่วชีวิตพี่ขอไม่มีเสียดีกว่าเรายังพอมีโอกาสอยู่อย่าพึ่งท้อเลยนะน้องนางเมื่อพระนางวารากรญาเทวีได้ฟังคำรับสั่งของพระสวามีก็ร่ำไห้แล้วก็สวมกอดเข่าที่พระบาททั้งสองข้างด้วยความรักและเทิดทูน และบูชาพระเจ้าสหัตราชันยิ่งกว่าชีวิตพระสวามีที่รักกล้าวกระหม่อมจะต้องมีทายาทให้แก่พระราชวงศ์ศักดิ์ศสของเราให้จงได้เพคะหากทรงมีพระประสงค์ให้กล้าวกระหม่อมทำสิ่งใดเพื่อให้สมพระราชปรารถนาขอทรงรับสั่งมาได้เลยเพคะกล้าวกกระหม่อมยินดีทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายพระองค์ พระนางวรักัญญาเทวีกล่าวขึ้นพระเจ้าสหัสราชันจึงมีรับสั่งว่าหากเป็นเช่นนั้นน้องจงรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถิดกินยากินอาหารตามที่บรรดาหมอสั่งและสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้บุตรที่เกิดมาสมบูรณ์ทุกประการรับด้วยกล้าวเพคะพระนางวรกัญญาทวีตอบรับ และกราบที่พระบาทของพระสวามีสุดที่รักถ้าเช่นนั้นกล่าวกระหม่อมชั้นขอประทานอนุญาตทูลลาไปเยี่ยมพระมารดาที่แคว้นข้างๆสักเจ็วันเพื่อขอคำแนะนำให้การมีพระโอรสพระธิดาเพคะแล้วกล่าวกระหม่อมจะรีบเดินทางกลับมาให้ทันตามกำหนดเพคะพระนางวรกันดาเทวี เอ่ยปากขอพระราชทานอนุญาตจากพระสวามีได้สิน้องนางเจ้าจงกลับไปหาพระมารดาให้สบายใจเถิดเมื่อกลับมาถึงแคว้นกันทาแล้วเจ้าคงสบายใจขึ้นมากและจะได้ให้กำเนิดทายาทที่ทั้งจิตใจดีและงดงามเช่นเจ้าเป็นแน่ไม่ต้องกังวลสิ่งใดพี่อนุญาตให้เจ้าไป และจะรอเจ้ากลับมาเหมือนเช่นเคยพระสวามีทรงตรัสอนุญาตด้วยทรงเข้าพระทัยว่าพระนางคงมีจิตใจว้าวุ่นเป็นกังวลและคิดถึงแม่และอยากกลับไปหาขอบพระทัยพคะพระองค์พระนางกัญญาเทวีกราบแทบพระบาทพระเจ้าสหัตราชันเมื่อพระนางบอรกัญญาเทวีกลับจากไปเยี่ยมพระมารดาได้เพียงหนึ่งเดือน ก็ปรากฏข่าวดีเป็นที่ปราบปลื้มแก่ประชาชนทั่วทั้งแคว้นเพราะหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายเฝ้ารอมาเนิ่นนานและจากที่พระเจ้าสหัสราชันส่งตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเพียรพยายามนับวันประการตามที่หมอหลวงและบรรดาผู้รู้ทั้งหลายแนะนำมาหลายปีในที่สุดพระนางวรกัญญาเทวีก็ทรงมีพระคันเสียที น้องนางโถ่เอ๋ยน้องนางสุดที่รักของพี่ในที่สุดเจ้าก็ทำสำเร็จเจ้ากำลังตั้งคันลูกของเราพี่นี้ดีใจยิ่งนักขอให้เจ้าจงดูแลตนเองและลูกในคันให้ดีนะเพราะเด็กคนนี้คือความรักของเราและเป็นความหวังของแผ่นดินนี้เช่นกันคนดีของพี่พี่นี้รักเจ้ายิ่งนักจากที่รักอยู่แล้ว จนล้นใจตอนนี้รักจนไม่อาจหาคำใดมาเปรียบเปยได้ขอบใจยิ่งนักที่เจ้าจะมีทายาทให้พี่นะองค์พระราชาทรงยินดีปรีดายิ่งนักองค์พระมเหสีพระนางวรกัญญาเทวีก็เช่นกันทั้งคู่ทรงเฝ้านับวันนับคืนรอเวลาที่จะได้พบหน้าลูกพระนางวรกัญญาเทวีเองก็ทรงทานอมพระวรากาย ทรงดูแลตนเองเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นท้องแรกเมื่อมีอายุค่อนข้างมากแล้วบรรดาหมอหลวงข้าราชบริพารและประชาชนจึงเป็นห่วงพระนางเป็นอย่างมากตอนนี้ทั้งแผ่นดินจึงมีแต่เรื่องคนพูดถึงพระโอรสหรือพระธิดาที่กําลังจะประสูตรในเวลาอันใกล้ประชาชนทั้งหลายต่างยินดีปรีดา เฝ้านับวันรอพบพระพักพระโอรสหรือพระธิดาน้อยไม่ต่างจากองค์กษัตริย์บางคนถึงขั้นมีการจับกลุ่มพระนันขันต่อว่าจะเป็นพระโอรสหรือเป็นพระธิดาการเดิมพันนี้เกิดขึ้นทุกย่อมย่าอย่างเงียบๆและตื่นเต้นต่างพนันเพื่อความสนุกสนานเนื่องด้วยชื่นบานในอารมณ์มากกว่าที่จะเล่นเพื่อให้ได้เงินรางวัล ยิ่งใกล้วันประสูติการพนันก็ยิ่งคึกคักฝ่ายที่อยากได้พระโอรสต่างก็ประดับธงสีฟ้ากันทั่วนหน้าทั้งหน้าบ้านอย่างชื่นมืน่นฝ่ายที่อยากได้พระธิดาก็พากันเร่งทําตุ๊กตาเพื่อรอถวายในวันประสูติในตอนนี้ในแครนกันทาจึงมีแต่ความสุขและชื่นมื่นกันไปทั่วนหน้าเก้าเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหก วันนี้มีวันประสูติการมาถึงพระเจ้าสหัสดาชันและข้านางวรากญญาก็ได้มีพระโอรสสมพระไทยพระโอรสที่เกิดมามีพระพักที่งดงามน่ารักร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครบ32ประการพระเจ้าสหัสราชาทรงดีพระไทยมากเพราะเป็นโอรสที่ทรงรอคอยมานานแสนนานเจ้าลูกชายสุดที่รักของพ่อ ช่างน่าเอ็นดูยิ่งนักขอบใจมากนะน้องที่มีลูกชายที่แสนจะน่าเกลียดหน้าชังขนาดนี้ให้พี่พวกเจ้าทั้งหลายเห็นหรือไม่ข้าได้ลูกชายแคว้นกันทาของเรามีผู้สืบราชบัลลังก์แล้วองค์ราชาทรงตรัสอย่างมีความสุขล้นเอาละลูกรักของพ่อพ่อจะตั้งชื่อเจ้าว่า พัทระมนตรีมีความหมายว่าลูกชายสุดที่รักของพ่อพระเจ้าสหัสราชันทรงชูพระโอรสขึ้นเหนือพระเสียรทรงพระสวนด้วยความภาคภูมิใจและด้วยความสุขยิ่งท่ามกลางความยินดีของคนทั่วทั้งแผ่นดินผู้คนเฮทรงพระเจริญทรงพระเจริญปร,ร,ร,ระชาชนต่างแซ่ซ้อง ส่งเสียงส่งพระเจริญกันไปทั่วมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันเป็นที่สนุกสนานฝ่ายที่แพ้พนันจะได้พระธิดาต่างพาการเสียเงินเสียทองกันมากอยู่แต่ไม่มีใครหงุดหงิดอารมณ์เสียใส่ใครทางนี้ก็เพราะต่างดีใจที่แผ่นดินนี้จะไม่ร้างผู้สืบทอดแล้วพระโอรสพัทรมนตรีทรงมีรูปงาม โตว,วัยเลี้ยงง่ายไม่เกเรโยเยดังเด็กทารกคนอื่นๆแต่กระนั้นบรรดาหมอหลวงทั้งหลายก็ยังคงกังวลว่าพระโอรสอาจไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนดังที่ตาเราเห็นอาจทรงมีความผิดปกติอื่นใดเนื่องจากพระนางวรกัญญาทีวีทรงพระคันและมีพระประสุทธิการเมื่อทรงมีอายุมากพอสมควร เรื่องนี้หมอหลวงทั้งหลายเองก็เคยกราบทูลให้ทรงทราบอยู่เนืองๆหลายครั้งหลายนแต่ด้วยพระโอรสภายนอกดูแข็งแรงเลี้ยงง่ายและโตไวและพระนางวรเทวีก็ทรงให้เสวยพระกศสินธาราหรือน้ำนมจากอกแม่นอกเหนือจากที่มีพระนมอีกหลายคนไว้คอยถวายน้ำนมอยู่แล้วจึงไม่มีผู้ใดเอาเรื่องนี้มาเป็นกังวลอีก แต่กระนั้นบรรดาหมอหลวงทั้งหลายก็ยังคงพูดคุยถึงเหตุการณ์ด้วยพระประชวรที่อาจจะเกิดขึ้นทรงน่ารักหน้าชังเสียจริงพระนมกล่าวจริงๆด้วยค่ะแม่นมทรงน่ารักเลี้ยงง่ายไม่งองแงดังเด็กทารกคนอื่นๆเลยพระพี่เลี้ยงกล่าวขึ้นบ้างข้าเห็นจริงด้วย ทรงเลี้ยงง่ายโตวไวมีพระอารมณ์แจ่มใสเหมือนเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่มีผิดเพี้ยนพระนมกล่าวตอบทรงเสวยนมเก่งจริงๆถึงได้โตวไวและแข็งแรงมามะถึงเวลาสเสวยอีกแล้วให้ข้าถวายบ้างเจ้าคงจะเหนื่อยมากแล้วพระนมอีกคนยิ้มกว้างแล้วยื่นมือ มาอุ้มโอรสไปเสวยน้ำนมแล้วเหตุการณ์ที่หมอหลวงทั้งหลายกังวลก็เกิดขึ้นเมื่อองค์ชายน้อยพระชันษาครบสองปีแต่ไม่ยอมตรัดกับใครเลยจนมีเสียงล่ำลือกันว่าส่งเป็นใบเพราะไม่มีใครเคยได้ยินพระสุรเสียงอันใดจากพระองค์เลยนอกจากเสียงอ้อแอตามวัยแต่พระมารดาก็ไม่ทรงเชื่อดังนั้น เหตุเพราะครั้นพระโอรสเจริญชันษาขึ้นก็ทรงเริ่มตั้งไข่ได้พระมารดาพระนางวรักกัญญาเทวีทรงสังเกตเห็นว่าพระโอรสทรงโปรดที่จะนั่งประทับริมหน้าต่างเมื่อแรกๆพระมารดาเข้าใจว่าทรงชมนกชมไม้ไปตามภาษาเด็กแต่พอเวลาผ่านไปพระมารดาสังเกตว่าเมื่อทรงนั่งลงไม่นานก็มีบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย วนเวียนเหมือนทักทายและเล่นด้วยกับพระโอรสน้อยอยู่เสมอเหตุ hey, ที่พระมารดาพระนางวรกัญญาเทวีทรงเชื่อดังนั้นและไม่เชื่อหมอหลวงว่าโอรสน่าจะเป็นใบเนื่องจากว่าทรงได้ยินเสียงพระโอรสรับสั่งเบาๆกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกกระจิบนกกระจอกกระรอกกระแตบางครั้งแม้แต่กิ่งกากิ่งกือก็มีมานั่งเฝ้ารับสเสด็จโอรสน้อยด้วย พระนางวรกกญญาเทวีทรงแอบดูพระโอรสคุยเล่นกับสัตว์เล็กๆแบบนี้ทุกวันนานเป็นปีจึงทรงเชื่อว่าพระโอรสมีญาณวิเศษเป็นเด็กที่พิเศษมากกว่าเด็กทั่วไปเนื่องจากทรงมีบุญญาบารมีสามารถสื่อสารกับสัตว์และโปรดสัตว์ได้แต่ไม่ทรงโปรดที่จะสนทนากับผู้คนไม่ว่าจะเป็นพระนม นางกำนันหรือมหาดเล็กใดๆที่มาเล่นด้วยจะมีก็แต่ยอมพูดคุยกับพระมารดาและจะทรงตรัสเฉพาะเวลาที่อยู่กันตามลาพังภาษาแม่ลูกเท่านั้นวันหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวว่าพระโอรสมียานวิเศษเป็นเด็กที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไปพระมารดาหรือพระนางวรกัญญาเทวีจึงได้นาพระโอรสน้อยสเสด็จไปยังโรงเลี้ยงช้างในพระราชวัง โดยไล่บรรดาสนมนางในและควานช้างทั้งหลายให้ออกห่างจากนั้นทรงโปรดให้โอรสน้อยได้ลองสัมผัสช้างดูเชือกหนึ่งปรากฏว่าทันทีที่พระโอรสน้อยทรงสัมผัสงวงช้างที่ยื่นออกมาพระโอรสก็ยิ้มและเปล่งพระสุรเสียงพูดกับช้างเชือกนั้นเบาๆจากนั้นช้างเชือกนั้นก็โน้มตัวลงช้าๆและคุกเข่า มอบกราบโอรสน้อยด้วยความนอบน้อมและยังส่งเสียงเหมือนพูดคุยกับพระโอรสอีกด้วยโดยพระมารดาเองก็เห็นพระโอรสส่งเสียงพูดเบาๆกับช้างเช่นกันโดยไม่ใช่การส่งเสียงแบบไม่มีความหมายแบบเด็กๆแต่กลับเป็นการพูดคุยแบบสนทนาการประหนึ่งเจ้าช้างนี้เป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยทีเดียวทั้งคนและช้างต่างพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งจนหนำใจ พระโอรสจึงตัดเบาๆกับพระมารดาว่าต้องการกลับแล้วเพียงแต่ทรงตัดด้วยเสียงที่เบามากพอที่จะได้ยินกันแค่สองคนเท่านั้นพระมารดาทรงพยักหน้าแล้วเรียกบรรดาผู้ติดตามให้นำเสด็จกลับมาถึงคราวนี้พระนางวรกัญญาเทวีจึงมั่นใจแน่แล้วว่าพระโอรสทรงเป็นเด็กที่มีสัมผัสพิเศษจริงๆ เพียงแต่ไม่ทรงบอกความลับนี้แก่ใครยังคงเก็บไว้เพื่อเป็นความลับและความปลอดภัยของพระโอรสเองวันหนึ่งพระเจ้าสหัสราชันทรงตรัสกับพระมเหสีว่าทรงอยากพาพระโอรสไปว่าราชการด้วยเมื่อพระราชาทรงอยากพาโอรสมาว่าราชการด้วยดังนี้จึงทำให้พระมารดากลัดกลุ้มใจมาก ทรงคัดค้านว่าพระโอรสอย่างเล็กมากน่าจะรออีกสักหน่อยให้มีชันสามารถกว่านี้จึงค่อยตามเสด็จแต่พระเจ้าสหัตราชันก็ทรงพระสวนแล้วตัดว่าอย่ากังวลไปเลยน้องนางลูกยังเด็กนักไม่ภาษาอะไรหรอกพี่เพียงแต่อยากให้ลูกลองไปดูว่าการงานของพี่เป็นอย่างไรพระราชาต้องทำอะไรและทำอย่างไรบ้าง เพราะในอนาคตลูกต้องทำดังนั้นดังนี้เช่นกันและพี่ก็ต้องให้น้องไปด้วยอยู่แล้วหากมีเหตุด่วนอะไรเกิดขึ้นพี่จะได้ให้น้องพาลูกออกจากตรงนั้นเท่านี้สบายใจขึ้นหรือ,อยังล่ะพระเจ้าสหัสราชันทรงเอ่ยหยอกล้อพระมเหสีเนื่องด้วยพระองค์ไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องน่ากังวลแต่อย่างใดเพคะกล้าวกระหม่อมชัน แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วเพคะเพียงแต่กังวลว่าลูกอย่างเล็กมากอาจจะงองแงทำให้ทรงว่าราชการลำบากอาจจะทำให้เสนาอามา์ทำงานยากเพราะเด็กตัวเล็กๆอย่างลูกก็ได้พระนางวรกกญญาเทวีเอ่ยออกมาด้วยความกังวลเอาหน้าน้องนางวันหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเรามาลองเสียตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นได้ละ ลองสักขนคงไม่เสียหายกระมังเพคะเสด็จพี่แต่ถ้าลูกงอแงขึ้นมาต้องให้กล้าวกระหม่อมชั้นผ่าลูกออกไปนะเพคะพระนางบร,รกัญญาเทวีเอ,อ่ยย้ำด้วยความกังวลลึกๆแล้วพระนางเองไม่ได้กังวลว่าพระโอรสจะงอแงเพราะไม่ทรงมีอุปนิสัยเช่นนั้นเพราะทรงเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความอดทนมากกว่า ด็กรุ่นเดียวกันหากแต่กังวลว่าหากมีใครสนทนาด้วยแต่พระโอรสไม่พูดไม่ตอบอาจทําให้เกิดปัญหาได้เอาละเป็นอย่างไรก็เป็นกันพระนางรำพึงกับพระโอรสพรุ่งนี้เสด็จพ่อจะพาลูกออกไปว่าราชการด้วยแต่ลูกไม่ต้องกังวลไปเพราะแม่จะนั่งอยู่ใกล้ๆถ้าเกิดเหตุอันใดขึ้น ลูกเดินมาหาแม่ได้ทันทีแม่นี้จะไม่หนีห่างหายไปไหนพัชระมนตรีลูกรักเข้าใจที่แม่พูดใช่หรือไม่พระมารดาตัดถามลูกเข้าใจพระโอรสน้อยตัดด้วยเสียงอันแผ่วเบาพร้อมสบตาพระมารดาด้วยรอยยิ้มพระมารดาสวมกอดพระโอรสด้วยความรักแล้วก็เอ่ยว่า พระธรมนตรีลูกรักแม่รักลูกที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจงจำไหมว่าแม่คนนี้จะรักลูกเสมอและรักลูกตลอดไปพระโอรสทรงพยักหน้าและสวมกอดพระมารดาไว้แน่นแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาถึงพระเจ้าสหัสราชันทรงออกท้องพระโรงเพื่อมาร่วมว่าราชการอย่างที่ทรงทำตามปกติ เพียงแต่วันนี้ส่งนำพระโอรสมาว่าราชการด้วยทั่วทั้งท้องพระโรงจึงมีเสียงเสง่งแซ่ของเสนาอามาตย์ด้วยยินดีที่จะได้พบกับพระโอรสองค์น้อยขณะที่พระเจ้าสหัตราชันทรงให้พระโอรสนั่งที่พระพลาหรือตักตั้งแต่เริ่มว่าราชการเมื่อเสนาอมาตย์เริ่มรายงานเหตุการณ์ต่างๆ พระโอรสน้อยก็มีท่าทีสนพระไทยเป็นอย่างมากอาจจะด้วยแปลกในสถานที่และแปลกในผู้คนแต่ก็ทรงประทับที่ตักของเสด็จพ่อเป็นเวลานานสองนานโดยไม่มีอาการหงุดหงิดงองแงอย่างที่พระมารดากังบนเมื่อว่าราชการได้สักพักใหญ่ก็ถึงคราวเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของความเป็นความตายของคน ขาเจ้าสหัสราชันจึงทรงหันมารับสั่งกับพระโอรสที่นั่งอยู่บนพระเพลาว่าพัทธรนตรีลูกรักเจ้าอยากกลับไปหาแม่ของเจ้าหรือไม่พระโอรสน้อยทรงสายหัวเจ้าสนุกสนานกับการว่าราชการของพ่ออย่างนั้นเดอลูกพระโอรสน้อยทรงยิ้ม และพยักหน้าให้กับเสด็จพ่อตกลงถ้าเช่นนั้นเรามาว่าราชการต่อเพียงแต่จากนี้ไปพ่อจะต้องออกจากท้องพระโรงไปตัดสินโทษประหารแก่ขุนนางทรยศที่ลานประหารด้านนอกเจ้ายังอยากจะตามพ่อไปหรือไม่พระเจ้าสหัสราชันตัดถามโอรสองค์น้อยด้วยความห่วงใย พระโอรสน้อยอยังคงพยักหน้าด้วยสายตาอันเด็ดเดียวหน้าลานประหารด้านนอกแดดร้อนจนผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ค่อยออกแดดผิวแทบไหมแม้พระราชาและพระโอรสจะประทับในที่ร่มแต่ความร้อนของไอแดดก็ยังแผดเผาจนแก้มของพระโอรสแดงกำ่ำเมื่อถึงเวลาประหาร เพชฌฆาตก็ออกมาทำพิธีกรรมต่างๆซึ่งใช้เวลานานพอสมควรพระนางวรักกัญญาพมานดาทรงเป็นห่วงโอรสน้อยมากแต่ตรงข้ามกับพระโอรสน้อยที่ไม่ทรงเดือดร้อนอันใดและยังทรงนั่งนิ่งบนพระเพลาของเสด็จพ่อไม่ห่างไปไหนเมื่อใกล้เวลาเพชฌฆาตจะลงดาบเพชฌฆาตจึงไร่ทำพิธีก่อนจะลงมือ พระโอรสน้อยจ้องตาขแมงด้วยความอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลำดับถัดไปเมื่อได้เลิกเพชฌฆาตจึงลงดาบแต่ก่อนที่ดาบจะถึงคอของนักโทษพระเจ้าสหัสราชันก็ทรงใช้พระหัตปิดตาของโอรสองคน้อยทันทีก่อนที่จะได้ทรงเห็นการฆ่าตรงหน้าแต่สายเกินไปแล้วเพราะในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นคอของนักโทษกระเด็นออกและเลือดจำนวนมากมหาศาลพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสร็จแล้วเมื่อจบพิธีประหารขุนนางชั่วพระเจ้าสหัสราชันก็โบกพระหัตถ์ให้เจ้าหน้าที่พนักงานหลายคนไปจัดการปรับพื้นที่ประกอบพิธีให้เรียบร้อยดังเดิมเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระนางวรกกญญาเทวีเห็นดังนั้น ก็ทรงร้อนพระไทยมากจึงทรงรียบข่าพระราชทานอุ่มพระโอรสน้อยไปจากลานประหารทันทีตั้งแต่วันนั้นพระนางวรกกญญาเทวีก็ไม่เคยได้ยินเสียงพระโอรสองค์น้อยตัดกับใครอีกเลยการเวลาผ่านไปจนพระโอรสน้อยเติบใหญ่อายุ18ปีถึงแม้จะไม่ทรงยอมพูดกับใครแต่ทรงกลับเก่งกาจในทุกด้านทรงธนูทรงดาบ ทรงวางแผนการค้าการเมืองการรบได้เป็นอย่างดีทรงมีรูปร่างกำยำหน้าตาหล่อเหลาทรงดีเลิศในทุกด้านหาใครเปรียบเทียบไม่ได้ผู้คนทั่วแคว้นก็เล่าลือกันจนหนาหูไปแล้วว่ารัชทายาตใบพูดไม่ได้อย่างนี้จะปกครองแผ่นดินได้อย่างไรเสียงนี้ก็เข้าหูพระกันของพระเจ้าสหัตราชัน เข้าในวันหนึ่งแม้พระองค์จะทรงอยากจะเชื่อในเรื่องนี้แต่ด้วยที่พระโอรสไม่เคยตัดหรือสนทนากับใครเลยแต่พระมเหสีก็ทรงเชื่อเช่นนั้นยังยืนยันว่าพระโอรสพัทรมนตรีไม่ได้หูหนวกเป็นใบแต่อย่างใดด้วยเหตุการณ์ที่เดินประหารวันนั้นทำให้ไม่ยอมพูดอีกเลยถ้าจริงดังน้องว่า เราจะทำอย่างไรให้ลูกพูดออกมาเพราะนี่ก็ได้ไวที่ลูกควรจะเตรียมตัวเพื่อสืบทอดราชบัลลังก์แล้วพระราชาปรึกษาอย่างเศร้าส้อยเอาอย่างนี้นะเพคะน้องจะลองใช้วิธีนี้หวังว่าเสด็จพี่จะเห็นด้วยว่าแล้วก็ทรงบอกแผนการให้พระเจ้าสหัสราชันรับรู้และทรงเห็นด้วย และให้รีบจัดการไม่นานก็มีข่าวประชวนของพระนางวรกัญญาเทวีจดจันไปทั่วแว้นหมอหลวงมาตรวจรักษาอย่างไรก็ไม่หายมีแต่จะซุดลงทุกวันวันหนึ่งณนะที่ประทับของพระนางวรกัญญาเทวีพระองค์ก็เรียกพระโอรสมาสั่งเสียพัทรมนตรีลูกรักแม่มีความจะบอกเจ้า แม่ฝันไม่ค่อยจะดีนักมาแรมเดือนในความฝันนี้เป็นเหตุทำให้แม่ป่วยไขย้และใกล้จะถึงเวลาแห่งความตายเข้าไปทุกทีแม่ฝันทุกคืนว่ามีปีศาจต,ตัวโตเหมือนยักษ์มาบอกแม่ว่าถึงเวลาของแม่แล้วองค์ชายพระมนตรีตกพระไทยมากแต่ก็ไม่ทรงตัดอะไร ได้แต่ทรงกลุมพระหัตพระมารดาเอาไว้แน่นแต่ในฝันเจ้าปีศาจนนั้นบอกกับแม่ว่าหากแม่อยากพ้นจากความตายต้องให้คนที่แม่รักที่สุดสวดมนต์ต่อชะตาให้แม่จำนวน999จบต่อกันห้ามผิดห้ามขาดแล้วก็ห้ามเกินหากสวดด้วยเสียงอันดังต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อให้ท่านรับรู้และเป็นพยานหากทำได้ดังนั้นจึงจะรักษาชีวิตแม่ได้สำเร็จในฝันนั้นปีศาจได้ยื่นแผ่นหนังสือจารึกบทสวดต่อชะตาให้แม่ไว้พระมารดาส่งยื่นแผ่นหนังสือซึ่งมีอักษรจารึกบทสวดให้แก่พระโอรสพัทรมนตรีลูกลัก ลูกคงรู้ดีว่าใครคือผู้ที่แม่รักที่สุดในโลกหากลูกเองรักแม่อยากให้แม่มีชีวิตอยู่ดูแลเจ้าเติบโตลูกคงรู้ใช่หรือไม่ว่าจะต้องทำฉันใดแม่มีเวลาอีกไม่นานเพราะเมื่อคืนนี้เจ้าปีศาจนั้นบอกแม่ว่าเหลือเวลานับจากนี้ไปสามวันหากพ้นสามวันนี้แล้วแม่ก็คง แม่ขอโทษที่แม่ทำให้ลูกหนักใจแต่แม่ก็ยังเชื่อว่าแม่รักลูกมากพ่อๆกับที่ลูกรักแม่เช่นกันเมื่อพระโอรสลาจากไปพระนางวรกัญญาก็ได้แต่สวดภาวนาขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและแล้วสิ่งที่พระนางและคนทั้งแคว้นคาดหวังก็เป็นจริงที่จู่จู วิหารในพระราชวังก็สว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนและมีเสียงสวดมนต์ดังลั่นเกิดขึ้นเสียงสวดมนต์นั้นยาวนานทั้งคืนและดังจนได้ยินไปทั่วแ้้ในยามดึกสงัดฝันของแม่เป็นจริงแล้วพัทระมนตรีลูกลักพระมเหสีได้ยินเสียงสวดมนต์ก็รู้ทันทีว่าเป็นเสียงของพระโอรสลูกชาย ที่สวดเพื่อต่อชะตาให้ตนเองทรงดีใจจนกันแสงในอ้อมกอดของพระราชาที่ทรงดีใจไม่แพ้กันรุ่งเช้าที่นาวิหารเมื่อองค์ชายพัทมนตรีเปิดประตูวิหารออกมาก็พบกับพระบิดาและพระมารดารวมถึงคาราชบริพานเหล่าประชาชนที่ต่างก็โห่ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญ เสด็จแม่ทรงปลอดภัยแล้วในที่สุดองค์ชายก็ยอมพูดพระทรงถูกจับได้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นใบเนื่องจากทรงสวดมนต์เสียงดังลั่นมาทั้งคืนจ้ะแม่ปลอดภัยแล้วเพราะลูกของแม่ยอมพูดแล้วลูกรักลูกจะหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกแม่ลูกหลอกไม่ได้หรอกลูก ทรงสวมกอดโอรสด้วยความรักและโล่งอกเมื่อพระโอรสพระระมนตรีไม่สามารถปิดบังเรื่องที่พูดไม่ได้ได้แล้วและถึงเวลาเหมาะสมจะครองราชพระราชาจึงสละราชสมบัติให้แก่โอรสและครองราชในพระนามว่าพระเจ้าพัทรมนตรีและทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สืบมา